ไอที่ใช้เน็ตใช้อะไรมากที่สุดในโลกนะท่านที่เรานับถือพุทธศาสนานะแต่เขาลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบสนุกสนานชอบเพลิดเพลินนะใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายชอบเที่ยวชอบเล่นเนี่ยเราสังเกตดูว่าทุกอย่างจะมีในประเทศไทยเนี่ยแหล่งมหรสพครบครันแหล่งความบันเทิงแหล่งอะไรแหล่งกินแหล่งอยู่แหล่งเที่ยวมันสนุกสนานไอ้ความสนุกสนานเนี่ยพออะไรมาเติมให้มันเลยไหลเลยโดยเฉพาะเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องมือสื่อสารถ้าจะพูดอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีตัณหาเยอะก็ได้ตัณหามันเยอะมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอยู่เราก็เลยไหลไปตามอารมณ์ดูเหมือนจำเป็นนะใครคนไหนที่ตอบว่าไม่จำเป็นนะมันจำเป็นหมดนะแต่ในความจำเป็นให้ถูกกันกรองด้วยสติสัมปชัญญะได้ยังเมื่อก่อนไม่มีเราเป็นอะไรไหมไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ปัจจุบันมันเป็นจนกระทั่งว่าเรียกว่ามันจำเป็นนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่งคือการมาตัดความรู้สึกว่าความจำเป็นที่เราคิดเองนี่แหละออกไปลองดูดิจะได้ทบทวนดูว่าจริงๆชีวิตมันจำเป็นปานนั้นไหมชีวิตมันคืออะไรส่วนหนึ่งก็มาซ่อมแซมมันนะขี่รถคันนี้ไปอ้าวเลี้ยวซ้ายเขาบอกเลี้ยวซ้ายเราลันดันเลี้ยวขวาหมายว่าอะไรที่ไม่ควรทำเราก็ยังทำอะไรที่เขาบอกว่ามันผิดศีลผิดธรรมเราก็ยังทำผิดศีลผิดธรรมนะพอเราไม่รู้จักเลี้ยวเขาบอกว่าตรงไปเราก็พักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอบายมุขทั้งหลายเราไหลไปทันทีเลยอะไรที่มันไม่ควรเอาใส่เขาบอกว่าอย่าบรรทุกเยอะนะชีวิตเนี่ยเรากลับบรรทุกเยอะแยะเลยหนักอึ้งเลยชีวิตเราเนี่ยแบกลูกแบกล้านแบกครอบครัวทรัพย์สมบัติเก็บขยะเต็มรถเลยอะเดินทางเนี่ยทั้งที่จริงมันไม่จำเป็นการเดินทางในชีวิตเพียงรูปเพียงนามเพียงกายเพียงจิตเป็นของใครของมันนะมันไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่เราก็แบกเยอะนับวันเราจะไปแบกคนนั้นแบกคนนี้เราอยากมีสามีมีภรรยามีครอบมีครัวคือชีวิตจิตใจเราเนี่ยแล้วแต่มันจะแสดงออกอะไรเราไหลไปตามมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชนนั่นชนนี้รถคันนี้ผุพังหมดเลยไปบางแห่งบางที่เราควรสต็อกไฟควรเปิดไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายขออภัยขอบคุณอย่างเนี้ยเราไม่มีเรามีแต่อัตตาตัวตนขออนุญาตเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวไม่เป็นเรื่องของกูอย่างเนี้ยนับวันเรายิ่งจะมีตัวตนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้โอกาสคนอื่นก็ไม่ค่อยมี สังเกตว่าเวลาคนไหนมีรถเวลาขับรถคนปาดหน้าบ้างคนแซงบ้างคนนั้นคนนี้รู้สึกเขาไม่มีมารยาทมึงอยากตายหรือไงประมาณเนี้ยมันขึ้นมาทันทีเราคิดเสมอว่าเราถูกเราคิดทันทีว่าเขาผิดแต่เราไม่เคยคิดว่าอารมณ์ขณะหนึ่งหนึ่งที่มันเกิดแต่ละขณะพาเราตายได้เวลาเราติดไฟแดงเนี่ยเราจะเขาเปิดปุ๊บเราจะวิ่งพุ่งออกไปเลยเราลืมคิดไปว่าบางทีรถที่อยู่อีกเส้นทางหนึ่งมันอาจจะมาด้วยความเร็วสูงมันต้องผ่านไฟเหลืองให้ได้ไวๆปึ๊บเราก็มันไฟจะเหลืองจะเขียวแล้วก็อยากออกชนตายก็มีนะบางทีเรารอมาได้ตั้ง 4-5 นาทีนาทีหนึ่งเรารอไม่ได้เรารอมาทั้งชีวิตนะอายุ 40-50 เราจะรออีกสักนาที2นาทีก็ไม่ได้ชีวิตเราเนี่ย
มันด่วนมันรีบเพราะอะไรมันมีศักดิ์ศรีมีอัตตาตัวตนมีความคิดมีความเร่งด่วนเรารู้สึกว่าเราแข่งกับตัณหาของเราเองอะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแข่งกับอัตตาตัวตนเราไม่ได้ไต่ ไปตามธรรมชาตินั้นปัญหาความตายก็รอเราอยู่แค่เอื้อมเราคิดว่าจะมาทำอะไรมีโครงการอะไรมากมายหลากหลายชีวิตนี่ต้องไปไกลๆแต่สุดท้ายก็ตายเน่าเข้าโรงอยู่ดีพิกงพิการสารพัดเสียดายนะเสียดายคนวะ จริงๆเป็นคนที่ความคิดดีอ่านดีทำอะไรดีแต่มันทำไม่ได้พอถึงจังหวะมันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดความคิดความอยากเราสุดท้ายเราบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดเวลาเกิดความเสียหายไปเราไม่น่าเลยมีแต่ความคิดอย่างนี้นะเราแอบซ้ายให้คนอื่นก็ไม่ได้แอบขวาก็ไม่ได้กูก็คือกูก็ถูกอะไรประมาณเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าคนทั้งหลายในโลกนี้อยู่ด้วยความประมาทความประมาท มีคนไปถามประมาทในขนาดไหนพระภิกษุบอกว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายทุกครั้งที่นอนพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ประมาทอยู่หลวงตาประทับใจนะ เทปมวลนี้การสอนคำคำเนี้ยเรื่องประมาทอยู่ประมาทอยู่ได้ยินธรรมะแล้วประทับใจคำสอนนะเนี่ยจากเจ้าคุณมหาโชดกนะพระเทพสิทธิมุนีเจ้าตำรับพองยุคในประเทศไทย ท่านสอนเรื่องนี้อันนั้นกับประมาทอยู่อันนี้กับท่านเป็นบอกว่าเหมือนเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านจำดีมากหยวนมหาธาตุซึ่งอาตมาเองก็เคยฝึกกรรมฐานกับท่านมาก่อนพระภิกษุบางรูปบอกว่านั่งหลับตาเวลาภาวนาที่ไรก็นึกถึงความตายท่านว่ายังประมาทอยู่เวลานอนหลับก็นึกถึงความตายเวลาทำอะไรก็นึกถึงความตายพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าคนที่ไม่นึกถึงความตายคือคนที่ระลึกรู้ความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้านะถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายเรียกว่าเจริญมรณานุสติมีนะเจริญมรณานุสติไม่ใช่อานาปานสตินะมรณานุสติระลึกถึงความตายทุกลมหายใจนะชีวิตนี้มันพร้อมที่จะตายตลอดเวลาถ้าเป็นนี้เราก็จะไม่ประมาทแต่คนส่วนมากไม่ได้คิดอย่างนั้นมันมีอดีตมันมีอนาคตคนอยู่นานๆมีชีวิตอยู่นานๆนานเท่าไหร่อัตราตัวตนคนก็เยอะเท่านั้นนะถ้าไม่ฝึกสติมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเราไม่เคยโกรธปานนี้ก็โกรธนะไม่เคยโลภปานนี้เราก็โลภเราไม่เคยหงุดหงิดง่ายปานนี้นะเราก็เริ่มหงุดหงิดเราอายุแก่มากเข้าเราก็มีตัณหาราคะเหมือนเดิมบางทียิ่งกลับหนักกว่าเดิมอีกที่เรียกว่าตัณหากลับเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอนุสัยผัสสะที่สะสมในตัวเองปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากกลไกพวกฮอร์โมนพวกอะไรต่างๆความรู้สึกที่มันมาแต่ว่าสติสัมปชัญญะในการดับเราไม่มีเราไม่เรียนรู้ว่าจะดับมันยังไงอ้าวขับรถคันนี้ไปมันจะพุ่งชนราคะแล้วนะเราก็ไม่รู้จักเบรกอยู่ตรงไหนไม่รู้จักตัดสวิตช์มันอยู่ตรงไหนไม่รู้จัก
วลาโทสะเกิดขึ้นปุ๊บมันมามันไม่ช้านะมันมาไหวมากไม่ได้ตั้งตัวเหตุผลไม่พอนะจริงๆการฝึกสตินี่เพื่อให้ทันเหตุผลนั่นแหละเรามีสติเรารู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดเรามาฟังธรรมะนิสุตตมยปัญญามีอยู่นะถ้าอะไรที่มันมาเร็วช้ามันพอทันหาเหตุหาผลมาได้อันนี้ควรอันนั้นไม่ควรมันพอไหวแต่ถ้ามันมาเร็วมาแรงหรือมันค่อยๆซึมมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นสติมันช้าดังนั้นถึงแม้มีเหตุผลก็มาใช้ไม่ได้นะเหมือนมีอาวุธแต่ใช้ไม่เป็นเนี่ยมีเบรกมีคลัตช์มีเกียร์ไฟหน้าไฟท้ายไฟหลังนะเวลาฝนตกเวลาอากาศมามันมืดไปทางไหนไม่ได้เราเปิดไฟหน้าเป็นไหมไม่รู้จักไม่รู้จะเปิดยังไงตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าที่รถเรานะทั้งที่ชีวิตเรานะเวลามันมืดด้วยราคะโทสะโมหะไม่รู้จะเปิดไฟหน้ายังไงจะให้ความสว่างกับชีวิตได้ยังไงนั้นจึงมีกูมีมึงขึ้นมาคนอื่นอยู่ได้เราตั้งฉายานั่นฉายานี่ให้กับเราเพราะอะไรมันเป็นพฤติกรรมของเราเองเป็นอาการของชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องภูมิใจนะแต่เนื่องจากว่าเราเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่รู้เอาพอถึงมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ปุ๊บหยุดทันทีได้ไหมมีดิสเบรกมี ABS เนี่ยไหวไหมมันไม่มีอ่ะเราไม่ได้พัฒนาสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาตั้งแต่เกิดมาเราใช้เหมือนเดิมนะยางรถแต่ก่อนมียางในนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีอ่ะมันมีแต่ยางนอกแต่ลมก็ไม่ออกได้ก็ไม่มียางในเวลาปะก็ปะง่ายปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเลี้ยวรถหมุนพวงมาลัยยากมากเป็นพวงมาลัยที่หนักเดี๋ยวนี้เขาเป็น power แต่นิดเดียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวในภาวะที่แคบๆก็ได้ขับขันก็ได้มันง่ายแต่ชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราเคยพัฒนาส่วนไหนบ้างไม่มีมีแต่เราทาหนักเข้าไปอีกนะแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าผะแป้งแต่งกายแต่เตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องถูไปนู่นน่ะคือล้างแต่รถล้างแต่ตัวถังมันน่ะแต่เครื่องในเราไม่ได้เคยมีไม่ได้เคยซ่อมไม่ได้เคยอะไรแต่ก่อนดูต้องดูทีละตัวเอาไปในอู่รถในศูนย์มีตัวยกขึ้นให้เราส่องดูนะปัจจุบันนี้เขาระบบไฟฟ้าจับเสียบจุ๊บเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันเดินหาวิ่งหาเองว่าตรงไหนที่มันขัดข้องบ้างมันรู้จักนิดเดียวเขาตรวจสภาพรถปกติอย่างนี้ตรงนั้นน้ำมันเครื่องช้านะอันนี้เป็นอันนี้เขารู้จักไวเดี๋ยวนี้ดังชีวิตเหมือนกันนะสติเป็นตัวตรวจสอบทั้งหมดเลยในเราเนี่ยอัตตาตัวตนราคะเยอะไหมโทสะเยอะไหมโมหะเยอะไหมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเราเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตนะเป็นรูปโรคหรือนามโรคอะไรมันพิการอะไรมันวิปลาสเป็นสัญญาวิปลาสหรือทิฏฐิวิปลาสเราบกพร่องตรงไหนสติไฟมันอ่อนลงไหมเดี๋ยวนี้เราอยู่ในระดับศีลยังดียังไม่ขาดเท่าไหร่แต่คนที่มีอ้าวเครื่องตรวจสอบเครื่องมือเขาดีเนาะเครื่องเอ็กซเรย์แต่ก่อนก็ธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี่ย MRI ยัดเข้าไปอ้าวมันดูดีต่อไปอาจจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ให้กับครอบครัวเอ็กซเรย์กันเองได้คือเหมือนรับรู้ได้ง่ายขึ้นต่อไปเนี่ยแต่ในนี้เราไม่มีเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเกิดอารมณ์วันนี้นะเกิดอารมณ์นะหลวงตาเคยไปใช้เครื่อง
ฝึกสมาธิแบบเวลาแตะเข้าไปที่ใส่ที่หูที่อะไรประมาณที่มือหนีบไว้เงี้ยถ้าหากว่าใจเราว่างมันจะขึ้นสีเขียวหมดทั้งแถบเลยแต่พอเราคิดอารมณ์หนักๆงุนงิดหน่อยมันจะขึ้นสีดำปุ๊บ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 แถบมันจะดำแดงเลยมันเหมือนเป็นเล่นเกมอะแล้ววันวันหนึ่งทำให้มันว่างทำให้มันเขียวตลอดดูดิมันก็จะมาเขียวตลอดเป็นแถบเขียวเต็มจอเลยแต่พอเรางุนงิดอึดอัดหรือความคิดเข้ามาหน่อยอดีตอนาคตมันจะเริ่มดำ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 แล้วเต็มจอไปที่สุดเว้นไว้แต่ว่าเราถอนออกมาอยู่ปัจจุบันมันก็จะเป็นเขียวไปให้ว่าตลอดเขามีเครื่องมือที่ทำมาเนี่ยคือเหมือนมันเอ็กซเรย์จิตตัวเองได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดราคะโทสะโมหะอะไรยังไงถ้ามาทดสอบคนปัจจุบันนี่คงไม่ไหวนะคงมีแต่อารมณ์ดำปึ๊ดเต็มจอเลยเนี่ยเพราะเราอะไรเรามีอดีตอนาคตมีความคิดความฟุ้งซ่านเยอะมากแต่เราก็คิดว่าความสนุกสนานนะความเพลิดเพลินเราไม่รู้จักทางออกของมันนะว่าจะไปทางไหนดังนั้นรถชีวิตของเราเนี่ยเรามาขับขี่ไปถ้าเราไม่รู้จักกลไกมันวันวันหนึ่งซ่อมไม่รู้กี่รอบแต่เราก็ยังไม่รู้จักที่ซ่อมรถอีกต่างหากนะจะซ่อมรถคันนี้เขาไปหาหมอน้ำมนต์ซ่อมเนี่ยไปหาหมอผีเนี่ยไปเอากำลังใจจากหมอดูหมอเดาไปเนี่ยมันก็ผิดพลาดมันเพี้ยนไปหมดแม้แต่หมอพระอย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอู่ซ่อมที่แท้จริงนะตรงไหนเป็นเพียงอู่ล้างรถเฉยๆเนี่ยเราไม่เข้าใจไม่รู้แต่ว่าเป็นความผิดของพระของโยมของใครไหมไม่ใช่เป็นผิดของความผิดของประเทศชาติบ้านเมืองทุกคนนี่แหละไม่ช่วยกันดูแลรักษาไม่ช่วยกันพัฒนานะพุทธบริษัทนี่เราผิดด้วยกันทั้งหมดต่างไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาบรรพบุรุษของเราก็ไม่เอาพุทธศาสนาที่แท้จริงไว้ให้พวกเราเลือกก็ไม่ช่วยกันสกินสแกนพุทธธรรมอะไรที่จริงจังไม่ไปหาปฏิบัติอะไรที่มันถูกต้องเหมาะสมเราก็เลยได้ของไม่จริงไว้ประดับโลกปฏิเสธไม่ได้นะบางทีจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเราไม่รู้จักว่าโรงซ่อมชีวิตจริงๆมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราไปซ่อมมาหลายที่แล้วตัวนั้นก็ไปซ่อมตัวนี้ไปซ่อมเครื่องมันก็ยังเหมือนเดิมกลับมาบ้านก็ยังงดหงิดเหมือนเดิมเบื่อหน่ายเหมือนเดิมง่วงเงาสลึมสลือเหมือนเดิมอะไรประมาณยังมีความทุกข์เหมือนเดิมราคะโทสะยังตามรุมเร้าเหมือนเดิมเอ๊ะกูก็ว่าไปซ่อมมาแล้วนะอันนั้นก็7วันอันนี้ก็เดือนนึงนับถือพุทธศาสนามันก็เป็นปี2ปี5ปี10ปี30 40ปีมันก็ยังเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะบางทีบางคนไปพบวิธีการที่มันดีกว่าพัฒนาดีกว่าก็ไม่ได้ไม่ทำเพราะอะไรโอ้ยกลัวทรยศครูบาอาจารย์กลัวเป็นนั่นเป็นนี่เคยไปซ่อมโรงนี้มาโรงนี้ก็จะพยายามใช้รถโกโลโกโสนี่ว่ากลัวผิดกลัวความรู้สึกอู่นั้นจะไม่ดีกับเราเป็นแบบนู้นแบบนี้ชีวิตเรานะชีวิตเราถ้าจะเดินทางถ้าจะไปนู่นไปนี่อยู่เราต้องการความปลอดภัยกับชีวิตชีวิตนี้ยังเดินทางไปไกลเราต้องก้าวออกจากกามมาพบรูปประพบอรูปประพบนะยังต้องไปไกลอ่ะถ้ารถมันไม่ดีก็ลำบากละชีวิตเนี่ยดังนั้นเราต้องรู้จักกลไกมันอย่างดีรู้จักอุปกรณ์อย่างดีเลยงุนงินมาใช้ยังไงอ่ะบางทีมันกลับมาบ้านระบมอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวนี้โรคประสาทคนเดินเข้าโรงพยาบาลประสาทโดยธรรมดานะปัจจุบันนี้แต่ก่อนอายนะ
หมอที่นครพนมนะหมอจิตเวชจิตแพทย์โอ้ยรวยเป็นว่าเล่นรวยมากเปิดสาขา2สาขา3สาขาซึ่งปกติเนี่ยจิตแพทย์ไม่ค่อยเปิดคลินิกนะเปิดคลินิกก็จนนะไม่ค่อยมีนะแต่นี่เขาเปิดหลายสาขาขนาดอาจารย์เข้ามาเยี่ยมยังเรียกว่าง่ายเท่าแกง่ายเศรษฐีเนี่ยพออะไรเพราะคนมันเริ่มเป็นโรคอันนี้มากขึ้นโรคจิตโรคใจเนี่ยเราเริ่มเข้าไปหาจิตแพทย์ทั้งที่โรคของเราไม่ใช่เรื่องของจิตแพทย์เลยเราสามารถรักษาตัวเองก็ได้แต่เราต้องรู้จักเครื่องยนต์กลไกมันอย่างดีอ่ะมันผิดอะไรเล็กๆน้อยๆนี่เราก็ต้องกินยานะจิตแพทย์เนี่ยโรคจิตต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับความบกพร่องทางจิตทางสมองทางอะไรประมาณนี้แต่นี่โรคของเราเนี่ยมันเป็นแค่โรควิญญาณไม่ใช่โรคจิตตัววิญญาณคือโรคของความเข้าใจผิดต่อรูปต่อนามเข้าใจต่อชีวิตต่ออารมณ์เฉยๆไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางสมองอะไรมันเป็นกลไกของกายพูดง่ายๆหมอเนี่ยเขาจะดูแลกลไกของร่างกายสุดท้ายเราก็ได้ยานอนหลับบ้างแก้ปวดบ้างอนุนันนี่กลับมาได้พูดได้คุยบ้างได้ระบายความในใจให้กับแพทย์กับหมอกับคนนั้นคนนี้ได้ฟังรู้สึกสบายใจเหมือนมีคนที่รู้ใจรับรู้เรื่องเราเหมือนสบายใจขึ้นมีคนยอมรับฟังปกติคนเขาจะไม่คอยรับฟังเรานะเราสังเกตดูดิคนไปนั่งฟังคนบ้าได้เนี่ยไม่ธรรมดาคนทั่วๆไปจะมีความรู้สึกว่าคนนี้มันพูดมากคนนี้มันพูดแต่เรื่องของมันเนี่ยไม่อยากฟังคนบ้าไงมันเป็นคนบ้าแต่คนบ้าเขาก็อยากระบายยิ่งไปหาพระนี่ยิ่งต้องฟังพระพูดนะพระไม่ได้ให้คนบ้าพูดนะแต่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมคือมาศึกษาเนี่ยเราให้เขาพูดกับใจตัวเองมันอยากพูดไปพูดกับใจตัวเองพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็ฝึกสติไปด้วยฝึกสติแล้วล้างมันออกไปมันเกิดขึ้นก็ล้างออกขึ้นก็ล้างออกล้างออกเหมือนจะล้างเครื่องใหม่เลยเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะพูดมันจะคิดอะไรเราพยายามรู้สึกตัวเยอะๆมันล้างเครื่องใหม่จริงๆชีวิตก็คล้ายๆแบบนั้นแหละเราพยายามรู้จักอันนี้สตินะอันนี้เบรกนะเริ่มรู้จักละถ้าเหตุการณ์ที่เราจะเริ่มเบรกต้องมีการกำหนดรู้นะต้องมีการล้างเครื่องอาจจะล้างเครื่องด้วยสุตตะการได้ยินได้ฟังมากๆช่วยสุตตะมยปัญญาล้างเครื่องหน่อยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเรามีความรู้สึกอะไรเป็นของเราไปหมดความคิดความเห็นเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดเราก็ไปล้างความคิดความเห็นซะนะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าช่างเถอะมันไม่ใช่ของเราอ่ะไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันคือธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราซากันไอความรู้สึกอันเนี้ยมันยากที่จะเป็นความว่างๆความเข้าใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราส่วนมากมันจะคิดว่าเป็นของเรานี่แหละกายเราจิตเราความคิดเราอารมณ์เรามันไม่ได้สักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเอาเป็นสักแต่ว่านะมีเกิดมีดับไม่มันเป็นของเราทั้งหมดเราไปเป็นมันไปเป็นเราหมดเลยถ้าเรามองว่ารถนี่เป็นเราไม่กล้าขายนะถ้ารถนี่เป็นเรา
เราไม่กล้าซ่อมนะแต่เพราะว่ารถเป็นรถไงกล้าเคาะกล้าเปลี่ยนกล้าตบกล้าแต่งกล้าทุบกล้าลอกกล้าขัดสีกล้าอะไรเพราะมันคือรถเนี่ยเหมือนกันชีวิตนี่เหมือนกันถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นของเราเนี่ยมันเป็นสักแต่ว่าธาตุว่าขันธ์เฉยๆเราไม่ได้ทุกข์กับมันนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะความยึดถือเฉยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยความเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปโดยธรรมชาติอันนี้เราเกิดมามันก็เป็นแบบนี้แหละมันเกิดจากพ่อจากแม่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เกิดมาจากสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดจากเปรตเกิดจากสุรกายอะไรต่างๆมันก็เป็นแบบนั้นทีนี้พอมันเกิดมามันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีผุพังร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาตินะแต่จิตเนี่ยมันเกิดทุกขณะมันแก่ทุกขณะมันเจ็บมันตายอยู่ทุกขณะมันเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเรานึกไม่ออกเราไม่มีตาทิพย์ที่จะเห็นมันว่ามันเป็นแบบนั้นนั้นเวลาพระเขาสอนเรื่องอะไรเนี่ยเราจะมาคิดแต่เรื่องกายคำสอนเรื่องจิตเนี่ยเราแต่มาคิดเรื่องกายเพราะเรามีความรู้ความเห็นอยู่แค่นี้มีแต่โลกีธรรมแต่เราไม่มีโลกุตระธรรมสภาพตาทิพย์เรามองทะลุกายนี้ออกไปไม่ได้มันก็เลยจมอยู่แค่นี้เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ซากกันอย่างนั้นเราก็ไปหาหมอดูหาหมอผีหาอะไรตามเรื่องเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องกลไกของจิตเราเองนะของความอยากของเวทนาของตัณหาของอุปาทานความรู้สึกเป็นภพเป็นชาติที่เกิดอยู่ในจิตเราเราก็ไม่รู้จักความที่คิดจิตมันไหลไปอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักพอมันสงบหน่อยความฝันวิ่งเข้ามาในจิตก็ไม่รู้จักว่าฝันมันเกิดจากอะไรดับเลยสำคัญว่าหน่อยเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ไปหมดเลยทันทีชีวิตก็เลยยุ่งเหยิงอ้าวควรเบรกดันไปเหยียบคันเร่งซะนี่มันหาไม่เจอเนี่ยหยุด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 มันหยุดไม่เป็นเนี่ยมันไปเรื่อยบอกเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาถอยหลังดันไปหน้านี่คือคนไม่เข้าใจชีวิตนะปล่อยวางยึดถือสำนวนของพระคือเห็นกงจักเป็นดอกบัวที่มามันก็คือมีเปรตมีคนที่เขาตายหรือคนยังไม่ตายจำไม่ค่อยได้นะเราเป็นอรรถกถาเนี่ยว่ามีคนเขาถือกงจักรมาบนหัวมันหมุนอยู่คือคนมีกรรมเขาทำกรรมเยอะแล้วจะมีกงจักรหมุนดิ้วดิ้วดิ้วตัดอยู่บนหัวเขาจะร้อนร้องโอ้ยโอ้ยแต่คนที่ไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาเห็นเนี่ยเขาจะมองว่าอันนั้นคือดอกบัวอยู่บนหัวเนี่ยขอซะได้ไหมขอซะได้ไหมไปขอเขาคนนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้คือกรรมของเขาถ้ามีคนมาขออันนี้ไปจากหัวเขาได้เขาก็จะได้ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ไปอยู่ในภพใหม่เผอิญว่าคนนี้มาขออยากได้ก็ขอเขาก็ให้อันนี้ไม่ใช่กงจักรไม่ใช่ดอกบัวนะเป็นกงจักรนะไม่จะเป็นอะไรก็ได้ฉันขอดูมันสวยงามดีจังเขาไปขอมาเอามาก็มาใส่บนหัวมันก็หมุนตัดหัวเนี่ยดงโบนี่เหมือนสติสมาธิปัญญานะกงจักรคือทุกข์คือสังสารวัฏมันหมุนอยู่ในหัวตลอดเวลาวันมาหนึ่งเนี่ยมันจะหมุนอยู่นี่ที่เขามาใส่หัวคือมันเกิดอยู่ในหัวเรานี่แหละเกิดในความรู้สึกหรือคิดในจิตในวิญญาณเราเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนละแต่มันเป็นความรู้สึกเนี่ยเรามองโลกทั้งหลายเนี่ยเหมือนดอกบัวเหมือนความสวยความงามไปหมดนะ
แต่ที่มองว่านี่คือสังสารจักรมันหมุนเวียนมันเปลี่ยนแปลงไปในสกลร่างกายเนี่ยถ้าเรายึดตรงไหนกงจักรนี่ก็จะไปฝังตรงนั้นมันจะทำงานตรงนั้นมันจะหมุนตรงนั้นกิเลสกรรมวัฏฏะกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือความอยากกรรมพอมันมีความอยากก็ต้องทำกรรมพอทำกรรมมากขึ้นมันก็มีผลของกรรมเหลือเอาไว้เหมือนเรากินอาหารแบบนี้กินหวานมันจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งนั้นเข้ากลายเป็นโรคเบาหวานกินเค็มเป็นโรคไตมันก็จะเหลือไว้หรือเวลากินอาหารถ่ายขับถ่ายไปมันมีพลังงานในการใช้กับโรคแต่ในส่วนหนึ่งก็ไปซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอเหลือนั้นมันก็เหลือไว้เก็บไว้ในรูปไขมันเพื่อให้มีกำลังในการทำงานทีนี้พอไม่ทำงานพลังงานเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันก็จะเหลืออยู่แล้วก็โตขึ้นโตขึ้นก็โตถึงที่สุดมันก็เริ่มแก่เริ่มผุเริ่มพังมันเป็นธรรมชาติของการทำงานของมันพลังงานที่เหลือมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันก็ไปเกาะอยู่ตัวนั้นบ้างไปเกาะตัวนี้กลายเป็นไขมันเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรเป็นนี่ขึ้นมาเหมือนกันนะอารมณ์ของเราก็เหมือนกันที่เราสะสมไปเนี่ยเราไม่ได้ทำให้มันเป็นศูนย์ทำอะไรคือไม่เป็นศูนย์มันไม่มีการสลายไขมันทั้งหมดเดี๋ยวนี้เราจึงมีว่ามีแหล่งฟิตเนสมีนั่นมีนี่เพื่ออะไรเพื่อไปทำให้มันหมดพุทธศาสนากับมีเครื่องกรองอารมณ์เครื่องสลายอารมณ์ในขั้นที่เรียกว่าฌานแต่เราไม่เคยมีสติสมาธิในระดับที่เป็นฌานเวลาเราทำอะไรมาติดค้างกลับมาบ้านทุกทีเลยไปผัสสะอะไรก็ตามติดกลับบ้านติดกลับบ้านติดกลับบ้านติดในที่ทำงานติดอกติดใจสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะหนักอกหนักใจเรารู้สึกว่าเราหนักอกหนักใจวันนี้นอนไม่หลับเลยนะมันหนักอกหนักใจเนี่ยเฮ้ยวันนี้ฉันไม่อยากกินข้าวเลยหนักใจมันติดอารมณ์อะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้กลไกมันเป็นอะไรยังไงต้องฝึกสตินะหรือต้องสร้างโรงซ่อมให้กับตัวเองนะซ่อมรถคันนี้ล้างทุกวันทำสะอาดใหม่อยู่เสมอนะเครื่องยนต์ก็ดีจังเวลาติดเครื่องเหมือนไม่ค่อยมีเสียงนะมันนิ่งเป็นรถไฟฟ้าตอนมาเนี่ยเอารถคุณเสวกไปล้างรถของเขาดีมากมันเหมือนไม่มีเสียงนึกว่ามันดับไปแล้วเงียบนิ่งแต่มันก็ทำงานอยู่มันต้องดูระบบไฟฟ้ามันอ่ะโอ้รถเนี่ยดีจังเนาะมันเงียบดีจังเสียงแต่ว่าไม่ค่อยล้างเท่าไหร่ไม่ค่อยทำสะอาดข้างในมันเอ้าเดี๋ยวหาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดให้เลยเพื่อเขาคิดได้ด้วยนะจริงๆนะคนใช้วัตถุกับใจคนเนี่ยจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะถ้าไม่ล้างข้างนอกข้างในก็ไม่ค่อยล้างนะเราจะเห็นว่าเอ้าจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์กลไกเราเนี่ยมันสามารถเดินได้อย่างดีหลายปีหลายวันหลายเดือนคนคนนี้ไปคบดูแล้วใจดีตลอดเลยตั้งแต่เจอมาไม่งุนงิดไม่อึดอัดไม่งุนงานนะไม่เอาแต่ใจตัวเองน่าอยู่น่าคบอยู่ด้วยก็เย็นสบายรถคนนี้นั่งเหมือนปลอดภัยนะเครื่องยนต์มันดีจังอะฟังเสียงฟังเครื่องฟังอะไรมันนิ่งดีแล้วมันแน่นดีเวลาขับทดลองดูอ้าวไปได้ดีเลยเนี่ยเหมือนกันเลยชีวิตเรามีไหมมีไฟธาตุเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งแปลว่าเผาราคะก็ไปเจอมาดับโทสะมาสติสมาธิเรามาดับคือใช้พลังงานที่มันเข้ามาเป็นแรงผลักกับชีวิตเนี่ยเสร็จแล้วเผาไหม้หมดเลยเผาไหม้หมดทุกอย่างเผาไหม้หมดกลายเป็นศูนย์เป็นศูนย์มันไม่สะสมนะขี้โคลนขี้อะไรมันจับมันสะบัดออกหมดเลยอย่างเนี้ยในชีวิตเราก็เหมือนกันอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเคร
ครื่องยนต์หรือสิ่งที่เราใช้กลับกลายเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาสติเราได้ถึงอะไรก็เท่านั้นเราก็บอกว่าเรามีสติทั้งที่จริงมันเป็นสังขารเป็นความคิดเป็นอัตตามันถูกหลอกนะเราเก็บอะไรมาใส่ในตัวเราเหมือนมีอันนั้นเหมือนได้อันนี้สะสมมากขึ้นมากขึ้นเราก็ว่านี่คือปัญญาของเราเองแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะเริ่มมีสนิมเสนียดเข้ามาติดอยู่ในอกในใจในกายในอะไรมากขึ้นเครื่องมือเครื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็มบ้านเต็มเรือนเพราะอะไรเราไม่ได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะอะไรที่มันหนักพาราหาวีปัญจักขันธาขันธ์5เป็นของหนักหนักอยู่ตรงไหนไม่รู้จักร่างกายนี่เราก็ซ่อมแซมทุกวันนี่เราก็กินดีอยู่ดีนะนะอาหารก็มีแต่ออร์แกนิกทั้งหมดนะแต่ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะจริงๆมันทุกข์เนี่ยมันทุกข์มาจากจิตเหมือนบ้านหลังเนี้ยเราจะซ่อมตรงนั้นตรงนี้ซ่อมไปเถอะนะถ้ามัน รั่วต้นยอดนะต้นยอดหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่ามันรั่วตั้งแต่หลบข้างบนนั้นมันก็จะไหลย้อยมาอยู่ดีเหมือนเดิมชีวิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รักษาที่จิตนะมันรั่วเหมือนเดิมอะธรรมโมแม่มันไม่ดีลูกมันก็อย่างว่าก็ปัญหาเยอะแยะเหมือนกันในชีวิตถ้าเราไม่ปล่อยวางถ้าเรายังยึดอยู่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องทุกข์ถ้าเรายังสำคัญมั่นหมายเรามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในตัวมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอันตรายนะมิจฉาทิฏฐิว่าเราเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรามีเกิดมีตายมีได้มีเสียเนี่ยเราจะทุกข์กับสิ่งที่เรามีนี่แหละยึดสิ่งไหนก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะยึดอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นเพราะทุกอย่างมันไม่มีมันเป็นสักแต่ว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยหรือแม้แต่กายนี่เพียงเพื่ออาศัยระลึกอันนี้สิโตจะวิหารติ ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่มาอาศัยจิตนี้เกิดตัณหาไม่ได้อาศัยจิตเกิดทิฏฐิมานะไม่ได้อาศัยจิตนี้เกิดจิตนี้ว่างตลอดเวลาเพราะเรามีเครื่องมือในการเผาอย่างดีเลยที่วัดมีเครื่องเผาขยะความร้อนสูงมากแต่ปัจจุบันนี้มันก็รั่วลมมันเข้าเยอะการเผาไหม้ก็จะไม่ค่อยดีขยะคนไปอยู่ที่ไหนขยะมันเยอะมากคนไหนที่ใช้จิตนี้ทำงานมากๆบริหารอันโน้นอันนี้คนนั้นต้องมีเตาเผาขยะที่ไฟธาตุรุนแรงนะถ้างั้นมันจะกลายเป็นคนที่มีคุณมีอารมณ์รุนแรงมากกว่าเดิมราคะรุนแรงโทสะรุนแรงโมหะรุนแรงงุนหงิดอึดอัดขัดเคืองมันรุนแรงมากอ่ะจนกระทั่งเป็นไฟปุ๊บปับปุ๊บปับขึ้นมาเราต้องมีฌานในการเพ่งเผานะเผาทุกอารมณ์ที่เข้ามาเขาต้องบอกว่าคนเราเนี่ยการใช้ชีวิตเหมือนการกินอาหารกินพลังงานเนี่ยหนึ่งกัมบลิงกลาหารอาหารที่มันเป็นคำคำมันเข้ามาทางปากเนี่ยเรารู้เท่าทันนะขนาดอาหารที่เข้ามาทางปากเนี่ยยังสกปรกเลยยังไม่สะอาดการกั่นการกรองยังไม่ดีพอเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหากินอาหารที่มีคุณภาพเป็นแบบนู้นแบบนี้ซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นของคนรวยถึงจะทำได้คนจนๆบ้านนอกก็โอกาสที่จะทำแทบไม่มีเพราะว่าที่ทำกินมันแทบไม่มีการปลูกผักปลูกพืชต่อไปจะเป็นเรื่องของคนรวยละผักไฮโดผักอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องของคนรวยพื้นที่นิดหน่อยนี่เป็นของคนรวยคนรวยเขาทำนะคนจนต้องเช่ามันจะเริ่มหมดพื้นที่ไปแต่ก่อนทำมาหากินได้มีไร่หนึ่งก็อยู่ได้แล้วแต่เอาไปมันจะไม่มีการอยู่ในโลกนี้ต้องซื้อนะฉะนั้นพอซื้อแค่อาหารการกินการอยู่นี่ยังลำบากแล้วจะมีเวลาที่จะไปทำฌานเหรอมีโอกาสที่จะบำเพ็ญภาวนาแล้วตื่นมาค่ำมาเนี่ยชีวิตไม่ใช่ของตัวเองแล้ว
เป็นของมิจฉาทิฏฐิละมันลากไปหมดเลยดังนั้นเขาจึงอยากให้รู้จักตนตัวของตัวเองว่าเป็นอะไรบ้างสติอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงไหนความคิดตรงไหนอารมณ์ตรงไหนสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอะไรคือกลไกอะไรคือเส้นทางของชีวิตที่ควรเดินไม่ควรเดินต้องรู้จักมันเผอิญว่าชีวิตเนี่ยมันใช้มามากมันหลงทางมากจนกระทั่งเป็นอัตตาตัวตนเขาว่าโอโยมต้องถอดเครื่องละไม่ไหวหรอกซ่อมไม่ไหวซ่อมนิดๆหน่อยๆไม่ไหวหรอกนั่งสมาธิสักแอะเดียวแล้วมันจะดีขึ้นไม่ดีหรอกความง่วงโยมก็เยอะทิฏฐิโยมก็มากโยมสำคัญมันหมายโยมอันนั้นนี่โยมคิดว่าโยมมีโยมเป็นกูคือกูอะไรมันเยอะเกินน่ะต้องลงฝึกทนฝึกมากๆนะต้องห้ามหลับห้ามนอนลองดูดิฝืนเป็นไหมไม่ง่วงไม่เงาไม่เบื่อไม่นายต่อสู้กับมันเนี่ยตัวนี้มันมีลองผ่านอารมณ์นี้ดิอันนั้นดิคือถอดเครื่องยกเครื่องใหม่ลองดูเปลี่ยนอะไรนั่นอะไรได้ไหมไม่ได้เราทำไม่ได้เราไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากแปลงชีวิตกูทำไม่ได้กูกลับบ้านดีกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้ละถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ใช้รถคันเดิมคันเดิมๆเรายกเครื่องเปลี่ยนเครื่องไม่ได้เขาเรียกว่าอัตตามันไม่ใช่ของเดิมของคุณนะเนี่ยไม่ใช่จิตคุณนะคุณไม่ได้ทุกแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่รับรู้ไม่พยายามที่อยากรับรู้แล้วเราก็ไม่อยากรู้ด้วยเนี่ยแต่จริงๆชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเป็นอันเดียวกันระบบโครงสร้างของรถทั้งหมดในโลกเนี่ยเหมือนกันเลยนะเพียงแต่เราเรียกต่างกันซูบารุฮอนด้าฮุนไดยามาฮ่าโตโยต้าอีซูซุเขาไปดูเครื่องข้างในมันเหมือนกันนะระบบการทำงานระบบไอ้น้ำระบบโน้นระบบนี้เหมือนกันเลยระบบไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงเพียงแต่ว่าคนจากบริคนบริษัทเขาผลิตเฉยชีวิตนี่เราเรียกต่างกันเฉยยี่ห้อมาเนี่ยอันนี้ครูเด้ออันนี้พยาบาลนะนี่ทหารนี่ตำรวจนี่พระมันมีแต่โครงสร้างข้างนอกมันองค์ประกอบข้างนอกเฉยๆที่มันทำให้ต่างกันแต่จริงคนมันเหมือนกันนะมีราคะโทสะโมหะมีว่างมีไม่ว่างเหมือนกันเลยอยู่ในตัวเนี่ยการกินอาหารที่เข้ามาเหมือนกันนะการดื่มเหมือนกันรับรู้อารมณ์เหมือนกันราคะโทสะโมหะเหมือนกันไม่มีอะไรที่ต่างกันนั้นถ้ารู้จักรถคันนึงคนนี้ซ่อมคันนี้เป็นจะซ่อมได้ทุกคันเลยถ้าเราซ่อมเราเป็นซ่อมลูกซ่อมหลานสามีภรรยาเป็นด้วยกันหมดนะพระก็คือนักซ่อมรถถ้ารู้จักเครื่องรู้จักอะไรดีนั้นเวลาเรารับอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยเราเห็นไหมว่าเราบริโภคแบบไหนเดี๋ยวเราเผามันได้ไหมอาหารทางโลกเราจะต้องเผาเลยต้องทำให้มันสุกแล้วค่อยกินแต่อาหารทางอารมณ์ไม่เคยเผากระวลิงกระหารอาหารเป็นคำๆทำให้สุกแต่บางคนยังชอบของดิบอยู่นะของสกปรกอยู่เลยบางทีอาตมามีพระรุ่นพ่อหรอกแต่ปฏิบัติธรรมด้วยกันไปเผยแผ่ธรรมะท่านก็สอนธรรมะดีลงไปทางภาคตะวันออกแล้วไปทานอาหารทะเลโอ้ยถ่ายเป็นเลือดทั้งอาเจียนทั้งอะไรตายพอดีเลยคือมันแพ้อาหารทะเลนะบางทีสุกไหมก็สุกนะแต่ก็ตายคนหนึ่งในสายหลวงพ่อเทียนนี้ที่พูดธรรมะดีแล้วเข้าใจคืออาจารย์นพดลฟังเทศท่านแล้วก็เออศรัทธาปลื้มใจอาจารย์นพดลก็ตายนะที่จันทบุรีหลวงพ่ออะไรตัวดำๆปากเหยินๆหน่อยนะจำไม่ได้ก็ตายนะประมาณปีสามสี่
ปี2534มันจันทร์พระประดนก็ประมาณปี30พอดีเขาถวายที่ทางจันทร์ที่แหลมสิงห์ก็แม่ชีประยงเขามาปฏิบัติธรรมก็ถวายหลวงพ่อเทียนก็ไปรับพอหลวงพ่อกลมพออะไรอาจารย์นพดลไปอยู่ตายอันนี้พูดถึงว่าชีวิตคนเราบางทีมันไม่เหมือนกันนะโยมพ่ออาตมาเนี่ยกินเนื้อควายเผือกนี่กินไม่ได้ทันทีนะถ้ากินเราแพ้แล้วจะล้มเลยไปไม่ได้เลยเป็นเปี้ยเป็นง่อยอย่างต่ำก็4-5วันถึงจะลุกได้สุกนะไม่ใช่ก็ธรรมดาปกติเนี่ยแต่จะรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นเนื้อควายเผือกนะแล้วแกจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวจะเมื่อยจะรู้ทันทีว่าคนจะตายในหมู่บ้านมีคนตายมันก็แปลกๆนะโอ้ยวันนี้ไปไม่ได้ละไปนาไม่ได้อ่ะสุขภาพไม่ดีคงมีคนตายจริงๆนะไม่รู้มันส่งสัญญาณอะไรก็ไม่รู้แต่อาหารการกินเวลากินควายเผือกเนื้อควายเนี่ยแกจะไปไม่ได้เลยต้องนวดต้องอะไรถามว่าต้องนวดต้องอะไรไหมทำบ้างนี้หน่อยแต่ไม่ทำก็ได้ถ้า4-5วันผ่านไปก็จะปกติขึ้นมาผัสสะอาหารคือผัสสะมนุษย์มันกินเยอะมากนะกาวลิงกถาอาหารที่เป็นชิ้นเป็นคำกินต้องทำสะอาดผัสสะอาหารผัสสะเวลาผัสสะเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยอนามัยปานนี้เนาะจับโน่นจับนี่เดี๋ยวนี้มีที่ล้างมือล้างมีเจลมีอะไรประมาณนี้ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายถามว่ามันสะอาดตลอดไหมไม่พอผัสสะปุ๊บประทับใจประทับใจแต่เนี่ยไอ้ความประทับใจเนี่ยมันก่อให้เกิดติเนตตัณหาราคะมีความอยากได้อนุนันนี้บางทีต้องไปเที่ยวต่างประเทศเพื่ออะไรเพื่อหาความประทับใจใหม่ๆมาใส่หัวใส่กระโหลกเปลี่ยนอารมณ์ไงเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนวิญญาณนะเราไม่รู้นี่คือปัญหานะปัญหาสำหรับชีวิตแต่เราก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เราสอนให้ลูกเรามีความทะเยอทะยานตั้งแต่เล็กแต่น้อยเวลาเกิดมาต้องทะเยอทะยานนะต้องสร้างอนาคตนะลูกต้องเป็นแบบนั้นตรงนี้ต้องหาไอดอลหามีความคิดความอ่านถ้ามีความอยากเยอะๆขนขวายเยอะเรากำลังสร้างอัตตาให้มันแต่ที่มันจะปกติตั้งแต่น้อยมันก็เริ่มไม่ปกติละเป็นความคิดความอยากเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีอย่าลืมว่าคนมันมีราคะมีโทสะมีโมหะไม่ใช่ว่ามันจะอยากได้อยากเป็นอยากใหญ่อยากโตในงานอย่างเดียวนะมันมาหมดเลยนะทุกอารมณ์เด็กปัจจุบันเนี่ยไม่กี่ปีมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียแล้วเล่นบทบาทอันนี้กันหมดแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะราคะมันมาเร็วอารมณ์มันมาเร็วการกินการดื่มมันเป็นเครื่องกระตุ้นนะเดี๋ยวนี้เรากินแต่ฮอร์โมนนะโดยเฉพาะเด็กทุกวันนี้กินไก่ KFC เห็นเขาวิจัยในประเทศฝรั่งเศสว่าเด็กอายุ11ปีมันปัจจุบันได้ลูกกันเยอะผู้หญิงเนี่ยมันโตหมดแล้วนะแล้วอารมณ์เพศอารมณ์อะไรมันก็สูงมันก็เยอะเป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะอะไรว่าเด็กพวกนี้จะถูกเลี้ยงโดยการกินอาหารตามห้างไม่ได้ทำซึ่งมันมีสารที่เร่งการเจริญเติบโตสูงมากนะทีนี้เขาก็ไม่ได้ฝึกสติเขาไม่ได้วิจัยเกี่ยวกับการฝึกสติด้วยว่าสติสำหรับตัดอารมณ์รู้จักปล่อยวางรู้เท่าทันความคิดกิเลสตัณหานี่มีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่เป็นเรื่องของกายภาพทั้งหมดต่อไปมันตัวเล็กๆนะต่อไปมนุษย์เนี่ยเราอยากคิดนะว่าเดี๋ยวนี้เราอายุเยอะขึ้นถึงแต่งการแต่งงานเดี๋ยวนี้30-40ปีพอเราเรียนจึงได้แต่งการต่อไปมันเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าประสบการณ์ทางเพศเนี่ยมันมาตั้งแต่อายุน้อยๆละฮักไม่มินมักเขียผ
ไพ่เหี้ยในเองเขามาในอนาคตไกลนะแผ่นดินจะเท่ารอยไก่จะเท่ารอยไก่แผ่นดินจะเท่ารอยไก่ต้นไม้เท่าลำเทียนนะในอนาคตคือมันแคบมากอะรอยไก่นี่ถามว่ากว้างไหมสับเดิมเป็นรอยไก่นะไก่คำว่าไก่นี่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเดี๋ยวนี้มันสาบสูญละปี38มาไปอยู่วัดโสมนะยังเจอตัวไก่อยู่นะไก่นี่มันคล้ายๆกวางนะมันคล้ายๆเก้งแต่มันตัวเล็กเล็กนิดเดียวแต่สัตว์นี้ศูนย์พันนะมันตัวเล็กๆรอยมันก็จะเล็กๆนะเวลามันเดินเหมือนกองกอยผีกองกอยนะเดี๋ยวนี้ก็ศูนย์พันไปแล้วนะเป็นมนุษย์แค่เล็กๆตัวน้อยๆมันไม่เจริญเติบโตมันไม่ได้ออกมาเหมือนพวกเราเหมือนกันพวกผีต้องเหลืองนี่ก็จะศูนย์พันละเป็นพันเข้าพันหนึ่งมันก็ศูนย์พันไปทีละอันทีละอันแผ่นดินจะเท่าลอยไก่นะมันแคบมากทุกตารางนิ้วบนโลกเนี่ยไปได้หมดเลยต่อไปเนี่ยความอยากของมนุษย์มันพัฒนาจนแวบไปเท่ารู้เท่าทันไปได้กว้างไกลแล้วเร็วมากต้นไม้ก็จะเท่าลำเทียนคือน้อยๆเนี่ยสามารถอยากได้อะไรสูงต่ำแค่ไหนเนี่ยมนุษย์ไปได้ถึงหมดแต่มนุษย์จะไม่รู้เท่าทันความคิดตัวเองนั่นเองมนุษย์ไม่มีใครฆ่าเขาได้นอกจากตัวเขาเองกิเลสตัณหาราคะเวลาผัสสะแต่ละทีเราไม่ได้ล้างไม่ได้ชำระมันก็จะประทับอยู่ในจิตผัสสะเรื่องนั้นติดมาผัสสะเรื่องนี้ถ้าเรื่องดีก็อาจจะพอดีไปแต่ก็หนักใจนะต้องเอาให้ได้นะเรื่องดีเป็นกามนะเรื่องไม่ดีเป็นพยาบาทคืออยากผลักออกฉันไม่ชอบเรื่องนี้อย่าเข้ามาใกล้เนี่ยถ้าฉันชอบเป็นกามก็อยากดึงเข้ามาใกล้มันมีสองงานน่ะพลังผลักดึงเข้ามาแล้วผลักออกไปอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือโลภอยากได้แบบรุนแรงอภิชฌาโทมนัสก็คือปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อไปมนุษย์เนี่ยจะอยากอย่างรุนแรงและปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อทุกสภาพการคือมันจะมีวิธีฆ่าคนมีวิธีทำร้ายคนโดยที่ไม่ให้เขารู้เนื้อรู้ตัวต่อไปเนี่ยรุนแรงคนไหนไม่อยากให้ได้มันก็สูญพันธุ์คนไหนอยากให้อยู่ก็ประดิษฐ์ประดอยเห็นไหมเราเริ่มโคลนนิ่งคนนี้เราชอบอยากให้มันอยู่ก็ให้อยู่อย่างเงี้ยต่อไปมนุษย์เนี่ยมันจะวิจัยแบบเนี้ยไปหนักขึ้นเรื่อยมนุษย์คนไหนที่ไม่เป็นตัวต้องการอยู่ในโลกเนี่ยเขาก็เริ่มฆ่าทิ้งโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาคือคนไหนอยากตายให้ตายได้เนี่ยเขาฉีดยาตายให้เหมือนฝรั่งเขานะเอ้าคนนี้ไม่อยากอยู่ใช่ไหมเอ้าเสียเซ็นชื่อซะทำนู่นทำนี่พร้อมที่จะตายอยากตายตายเขาให้ตายแต่ก่อนเป็นไงโอ้ไม่ได้จิตวิญญาณหนึ่งอาจจะเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเกิดจากความเข้าใจผิดเกิดจากโน่นจากนี่เวลานาทีหนึ่งคุณยังสามารถบรรลุธรรมได้นะสามารถบรรลุธรรมได้สามารถเกิดการเห็นแจ้งได้คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อการหลุดพ้นไม่ได้หรือขณะหนึ่งวินาทีหนึ่งชั่วรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยชั่วดีดตับเนี่ยคุณสามารถบรรลุธรรมได้แล้วทำไมคุณไม่รอเพื่อความเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบนั้นนะเราไม่ได้อยู่ดูแลเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพดีอายุยืนยาวนานในพุทธศาสนาเนี่ยแต่เพื่อให้เกิดจิตวิญญาณที่เป็นสัมมาทิฏฐิในขณะนั้นนั้นเกิดขึ้นเฉยๆเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีละใครอยากตายตายอยากเกิดเป็นเรื่องของการวินิจฉัยของหมอของคนไข้แล้วแต่ไม่ได้ใช่เกิดจากปัญญาเนี่ยปัญหามันจะเริ่มตามมาคนทั้งหลายบอกว่าตายแล้วไม่อยากเกิดแต่เรามีกิเลสตัณหามีราคะมีโทสะโมหะพาเกิดพาตายอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปไหนซะมันก็เวียนว่ายอยู่เนี่ยพ่อแม่ลูกหลานก็ร้องไห้ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนะใครอยากตายก็ทำให้ตายใครอยากเกิดก็เกิดอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของมิคสัญญีเห็นคนเป็นผักเป็นปลาไม่ใช่ปล่อยวางนะ
ห็นคนเป็นผักเป็นปลาคืออ่านกินซึ่งกันและกันคนนี้ก็อ่านชีวิตของคนนั้นคนนั้นเป็นแบบนั้นเป็นธาตุเป็นอะไรประมาณเนี้ยปัญหามันจะเยอะขึ้นมีผัสสะมโนสัญจิตนาหารเมื่อกี้นี่ผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะเวลาผัสสะถ้าไม่มีฌานมันจะค้างอยู่ในใจมันจะเก็บไว้เก็บไว้ความประทับอกประทับใจมันเก็บไว้ในใจแล้วมันก็ต้องแสดงออกภาษาบาลีเรียกว่าเป็นกิเลสเนี่ยกิเลสก็คืออารมณ์เวลาผัสสะเวลาใช้แล้วมันใช้ไม่หมดนี่แหละอาหารเนี่ยมันเป็นรูปไขมันแต่กิเลสมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นอนุสัยวิอาสวะหมักหมมอยู่ในใจตื่นมามาขึ้นมาทันทีเลยเรื่องอารมณ์นี่มาอีกแล้วเนาะเนี่ยเกลียดคนนี้จังนะไม่อยากเจอนึกถึงคนนี้จังอยากเห็นอยากพูดด้วยประมาณนั้นมันเป็นอย่างนั้นทันทีนะแต่คนมันไม่รู้เราเองจะต้องฝึกสติให้มันเป็นฌานจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าผัสสะยังไงไม่มีความประทับใจไม่มีความประทับใจไม่มีความเกลียดความชังไม่มีความชอบเป็นสักแต่ว่าเกิดเข้ามาผ่านไปเกิดมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปอารมณ์มันผ่านมาผ่านไปมันไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีในอารมณ์อย่างที่บอกโยมไปวันโยมพยายามดูชีวิตเนี่ยชีวิตมันเป็นแค่ธรรมชาติธาตุขันธ์นั่นหนึ่งที่สมมุติว่ามันเป็นเหมือนโรงละครโรงละครโรงเนี่ยมันมีตัวโกงมีพระเอกมีนางเอกมีพญาเมืองมีเสนานะมีตัวตลกมีอะไรอยู่ในนี้มันเป็นโรงละครแล้วแต่มันจะแสดงเรื่องไหนเดี๋ยวมันส่งตัวราคะออกมาแสดงเต้นย่องย่องแง่งย่องแง่งแง่งออกมากามฉันทะมันมาละปุ๊บปุ๊บแล้วแต่มันจะเล่นบทอย่าเข้าไปในมันนะดูมันเฉยๆอย่าไปสนใจมันระมัดระวังมันไว้เดี๋ยวมันจะมาชวนเราเข้าไปเล่นเราก็คือจิตอยู่ข้างนอกไม่เข้าไปอ้าวมันก็หายไปอ่ะมันเป็นเมืองหนึ่งนะชีวิตนี้เขาเรียกว่ากายนครนี่เขาเรียกเอาอีกสักพักตัวโทสะมาแสดงเอาไม่ทำตามเลยงุนหงิดก่อนโอ้นั่นคนนี้สิเราก็ไหลเข้าไปอย่าเข้าไปในมันโมหะนะหลงว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นกูเป็นมึงอะในตัวเองเนี่ยหลงว่าเป็นเราเป็นตัวตนของตัวหลงเนี่ยยากมากอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแก้ตัวโทสะพอได้นะแต่แก้ตัวหลงไม่ได้เห็นไหมเรากลับไปจะไปทำหน้าที่แม่คือเราหลงคิดว่าเราเป็นแม่อยู่ไงจะกลับไปทำหน้าที่เป็นพนักงานเป็นเจ้านายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นอะไรที่อยู่ในสังคมเนี่ยเรามีความหลงแบบนั้นอยู่เราก็ต้องกลับไปทำหน้าที่โทสะนี่พอรู้เท่าทันแต่โมหะเราไม่รู้เพราะมันฝังรากลึกมันสอนเราเป็นตั้งแต่เราเกิดละเกิดมาเราพยายามเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเราก็ไปกลับไปอยู่ในภพชาติเดิมๆของเราอีกนั้นเราก็ไปใช้ชาติใช้เวรใช้กรรมของเราเหมือนเดิมจนกระทั่งว่าเราไม่พ้นที่ไม่มีภพมีชาตินั้นมันถึงจะได้นั้นตัวไหนที่มันแสดงออกมาเราต้องรู้เท่าทันมันนี่ตัวราคะนะออกมาแล้วนี่ตัวโทสะนี่ออกมาแล้วนะตัวหงุดหงิดออกมาแล้วนะตัวเบื่อตัวไหนมาตัวไหนมาเต้นบางทีมันก็ตัวหัวเราะมันพาหัวเราะเราก็เห็นว่าอันนี้ตัวนี้จะแสดงไม่ไปตามมันสนุกก็ไม่ตามทุกข์ก็ไม่ตามเป็นสักแต่ว่าเป็นแต่ธาตุธรรมชาติที่ปรากฏเกิดดับเฉยๆถ้าเราเห็นนี่เราก็ไม่ทุกข์กับมันนะมันเป็นธรรมชาติต่อไปเราไม่ดูให้กูเกลียดมึงว่ะกูไม่อยากดูอะแล้วจะดูทำไมอ่ะอันเดิมๆคนเดิมๆมาแสดงเห็นไหมเราไปดูละครเรื่องเดิมๆคนเดิมๆแสดงเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าดูนะบทเดิมๆเนี่ย
คือจิตดวงเดิมอาการเดิมๆที่แสดงออกมาพอเราไม่ดูเบื่อเบื่อไม่เอาไม่เอาพอไม่ดูไม่ดูแล้วมันจะเล่นให้ใครใครจะไปชมมันมันก็ต้องรื้อเวทีไปดูดิแต่เดี๋ยวนี้มันแสดงอะไรออกมาแล้วเอาหมดมันงุนงงให้นิดนึงแล้วก็เป็นกับมันนะมันเจ็บแข้งเจ็บขาหน่อยอาการนี้แสดงออกมาเวทนาแสดงเจ็บขาเราก็เจ็บขานะอาการของถีนมิทะความง่วงจะแสดงบทบาทแล้วนะเข้ามาทางตานะเล่นกับกูไหมมันพาเล่นง่วงแล้วก็ง่วงตามันเอาเล่นสนุกจังเนาะนะก็เพลิดเพลินไปตามมันพยาบาทอ๋อหน้ายักษ์หน้ากำหน้าเวรตีแบบท่าทางแบบนี้ยังเอาเล่นบทบาทกับมันเราไม่ดูมันเฉยๆเป็นไงนะถ้าเราดูเป็นเฉยๆเออนี่ละครโรงใหญ่นะเนี่ยมันกำลังดูถ้าเราเป็นคนไม่ดูมันเราดูสักแต่ว่าธาตุขันมันเปลี่ยนแปลงเฉยๆสักแต่ว่าเอออาการของธาตุของขันเนาะมันเกิดมันก็เกิดมันก็ดับดับก็ดับของคนนั้นล่ะของนั้นคนนั้นก็ธาตุของคนนั้นขันของคนนั้นเขาเป็นเราก็ดูเขาเล่นเฉยๆเออเขาก็เล่นของเขาไม่รู้เนาะของเรานี่เรารู้มาเล่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดก็ดับแล้วไม่สำคัญมันหมายเมื่อก่อนโรงมันใหญ่มากทั่วโลกนี่เป็นของเราเรามีส่วนร่วมกับโลกเรามีส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงอันนั้นอันนี้สารพัดเลยเราเข้าไปในอารมณ์ต่อมาไม่เอาละย่อลงมาเลยเออจริงๆมันเกิดจากลงนี้ลงเดียวนะเนี่ยก็ตีกรอบมันเข้ามาเห็นอ้าวเป็นอย่างนี้เนาะไอตัวโมหะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยเขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารมโนสัญเจตนาหารคือความคิดความหวังของเราเนี่ยหนึ่งกวลิงกลาหารสองผัสสาหารผัสสาหารคืออาหารคือผัสสะอันที่สามเนี่ยมโนสัญเจตนาหารความคิดความหวังเป็นโมหะความหลงเพราะเราหลงว่าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจึงมีความคิดความหวังว่าจะหวังว่าจะมีลูกก็หวังว่าจะมีผัวก็หวังว่าจะมีเมียก็หวังว่าจะมีธุรกิจหน้าที่การงานก็หวังว่าจะร่ำจะรวยจะดีจะเลิศจะแบบนั้นเป็นจะมีความสุขชีวิตนี่ก็หวังจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหวังจะมีอายุอยู่ประมาณเท่านั้นมีความสุขเท่านี้พละกำลังน่าจะเจริญเติบโตหูตาจมูกน่าจะมันไม่เป็นตามเราหวังสักกันนะมันเป็นตามเหตุปัจจัยของมันนะงั้นถ้าสติเราไม่คลายความรู้สึกนึกคิดความหวังนี้ได้ไม่รู้เท่าทันมันความหวังนี่จะทำร้ายเรานะเพราะความหวังเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นในใจแล้วทุกขังแต่ความหวังนี่ก็เป็นอนิจจังความหวังนี่ก็เป็นอนัตตานะทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอนุทุกการเปลี่ยนแปลงทุกสภาวะตกอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแต่เขายังให้เห็นว่าทุกขังอนิจจังอนัตตามันจะเห็นมันไหมถ้าไม่มีฌานเผาอารมณ์ทุกอันให้กลายเป็นศูนย์ได้มันก็ไม่เป็นศูนย์ยตามันไม่เป็นอนัตตาให้เราได้แต่ทุกความทุกข์นี่เอ๊ะกูเป็นเพราะอันนั้นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะไปหาหมอดูลองดูดิแหมเฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยสบายว่าไปหาหมอดูดิหมอเขาก็แทบตายละคนไข้คนนั้นคนนี้เออคนนี้ตรวจดูแล้วไม่มีอะไรมันก็ยังมาเนาะเดี๋ยวกูจะฉีดยาแก้ปวดให้เอา700ดูดิมันก็เอาเลยนะอย่าลืมมานะถ้าหมอโง่โง่หน่อยหมอมีความโลภโกรธหลงหน่อยอย่าลืมมานะวันพุธหน้านะมาอีกเด้อเราก็ไปอีกวันพุธหน้าก็เหมือนดีขึ้นเนาะไปหาหมอมันก็ฉีดยาแก้ปวดให้อีกอันนี้ยาแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะขอ 2,000 นะคะเนี่ยเราก็โอ๊ยไม่เป็นไรคุณหมอดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยอย่าลืมมาวันพุธหน้าอีกนะคะเอาอยู่ละมึงเห็นไหมเราก็แย่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเงินทองเข้าของหาแทบเป็นแทบตายเพื่ออะไรเพื่อมาฉีดยาแก้ปวดกับหมอนี่นะเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพวกหมอนี่ก็มีบาปมีกรรมแล้วเอาแต่เงินคนโง่นะมึงนี่ลูกมันออกมามันจึงเป็นเออเหลือไงนะเป็นออทิสติกเป็นโน่นเป็นนี่
ันได้เงินเยอะมันต้องไปรักษาลูกมันบาปกรรมมันเป็นบาปเป็นกรรมหลอกเอาเงินคนอื่นมาก็ต้องทำเงินมันจะเอาไปใช้ความสุขไม่ได้มันต้องอยู่ทุกข์กับความทุกข์ของมันนี่แหละอย่าคิดว่าบาปมันไม่มีนะ ทีนี้มันก็จะมีบาปกรรมมันคือมันกลัวคนรู้จักว่ามันมีลูกแบบนี้มันก็จะรักษาเป็นคนตนีทีเดียวไม่อยากทำบุญทำทานไม่อยากไปพบพระพบเจ้าไม่อยากอะไรทั้งนั้นก็ไม่อยากมันจะเพิ่มขึ้นอัตตามันมากขึ้นตัวตนมันก็มากขึ้นทีที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่เป็นมันจะเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาเพิ่มความเข้าใจผิดเพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้กับตัวมันเองมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะสังสารวัฏเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้แต่นั้นคนไหนที่สั่งสอนให้ลูกหลานหรืออะไรก็ตามมีโลกแห่งอนาคตที่สดสวยมีการวาดหวังไว้ต้องเป็นนั้นเป็นอันนี้น่ากลัวนะมโนสัญเจตนาอาหารคือความคิดความหวังมันกินเข้ามาเยอะแล้วมันวาดอนาคตไว้ในหัวมันเนี่ยมันต้องไปให้ได้ต้องเป็นให้ได้ต้องเอาแบบนั้นแบบนี้ให้ได้เนี่ยมันเริ่มเป็นอัตตาละทางโลกบอกว่าเออนี่เริ่มมีเป้าหมายแล้วลูกจะเป็นหมอใช่ไหมเกิดมาจะเป็นอย่างโน้นนี่สุดท้ายเป็นอัตตานะแก้ยากประสบผลสำเร็จทางโลกไหมเป็นประสบผลสำเร็จบางคนก็บ้ากับการกับการนะมีหมอคนหนึ่งเนาะเป็นหมอเก่งนะเขาว่าเขาเก่งนะดวงตาเขาไม่รู้นะโอ้ยดวงตาหนูก็เก่งนะอย่างโน้นอย่างนี้นะจะไปเป็นนั่นอันนี้เขาปฏิบัติธรรมมานานนะเอ้าไปอะไรนะที่โน่นที่นี่มาเยอะไปปฏิบัติธรรมคอร์สที่วัดโสมนัสเฮ้ยถึงรู้ว่าหนูนี่โง่เนาะเพิ่งรู้จักว่ายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าโง่ชีวิตเนี่ยมันโง่แล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจะอุทิศให้กับหมู่บ้านชนบทห่างไกลเขาบอกจะทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทำนั่นทำนี่พวกนี้จะมีอุดมการณ์จะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอปฏิบัติทำเสร็จปุ๊บว้ายฟุ้งซ่านดังนั้นนะมีแต่ความคิดเนาะเนี่ยตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองเลยเนี่ยอันนั้นมันเป็นความอยากเฉยๆนะฮะแทนที่จะรีบศึกษาค้นคว้าเข้าใจเรื่องชีวิตในเชิงลึกกลับไม่เราคิดว่าเราได้เป็นอันนี้เป็นนั้นแล้วจะไปทำเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อชาวป่าชาวเขาชาวอะไรไปชาวดงชาวดอยไปแต่พอเข้าใจเลยเฮ้ยไม่เอาละว่ะนะเร่งปฏิบัติทำดีกว่าอันความคิดทั้งหลายนั้นก็สลายหายไปตอนนี้ก็ปฏิบัติธรรมว่างไม่ได้ไปปฏิบัติไปเจริญสติก็มีความคิดว่ามันจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยความคิดนิดนึงขึ้นมาในสมองเฮ้ยกูจะลาออกหรือไม่ลาออกดีว่าหมอนี่ถ้าออกหรือไม่ลาออกดีว่าเฮ้ยไม่ออกหรอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆนี่แหละปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนี่แหละก็น่าจะพออยู่ได้อะไรประมาณนี้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวตกลงได้เราค่อยลาออกที่หลังนะทีนี้ร่างกายมันก็ทำงานนะสุขภาพร่างกายเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บก็มานะอัตตาตัวตนก็มาความกิจทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มสะสมนะเวลาจะไปเอาออกจริงๆไม่ใช่ง่ายนะเมื่อก่อนเราคิดว่ามันง่ายๆชีวิตมันอยู่ใกล้ๆไงหรือบางทีเราหลงว่าเรามีตัวตนเราเป็นผู้วิเศษเราเป็นคนเก่งคนดีคนดังคนโน่นคนนี้น่าจะช่วยเหลือคนได้อย่างนั้นนี้จริงๆเราช่วยเหลือตัวเองยังไม่มีราคะโทสะโมหะหรือยังทำไม่ได้เลยยังไม่เป็นเลยแต่เราก็อยากช่วยเหลือคนอื่นแต่พอปฏิบัติทำยังดีนะเขายังหันกลับมาได้ไวยังม้วนหางกลับมาได้เร็วชีวิตเราจริงๆไม่ใช่นะยังมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะเลยนะเพื่อตัวเองเนี่ยหลวงตาพวกหมอนี่เขาหัวดีอ่ะหัวดีทั้งร่างกายเขาก็มีหัวดีความคิดดีแต่ในขณะที่ไอ้พวกคนหัวดีในโอกาสการแสวงหาลาภยศสรรเสริญเขาก็สูงมาก
มันก็เป็นเครื่องต่อรองว่าหัวดีไปว่าฟังธรรมะเหมือนเข้าใจแต่ในขณะนี้ก็โอกาสรวยมันก็อยู่ใกล้ๆโอกาสทำเงินทำทองก็อยู่ใกล้ๆโอกาสเป็นตัวเป็นตนมันก็ใกล้มากใกล้กว่าคนธรรมดาคือโลกเนี่ยมันกรรมกิเลสวิบากเนี่ยมันเอาอยู่ใกล้ๆกันอย่าคิดว่ามันจะออกง่ายนะโอ้ยคนนั้นโอ้ยดีใจกับเขาเนาะศรัทธาเขาเนาะเขาคงได้มีโอกาสเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โอกาสของกิเลสก็ประเคนเขาอยู่อย่างเงี้ยทำไงอ่ะอย่างเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยโอ้ยดีใจเนาะพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้พระศาสนาแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความสะดวกสบายความหลงตัวเองก็สูงมากพระเจ้าพระสงฆ์พอบวชมาปุ๊บโยมไหว้ทันทีเลยอย่างเอาข้าวมาให้กินเนี่ยข้าแต่ท่านผู้เจริญเพื่อกินข้าวให้ข้าพเจ้าด้วยเพื่อความสุขของข้าพเจ้าสิ้นกันยังมาขออีกขอเพื่อความสุขข้าพเจ้านี่เจี๊ยให้หน่อยเนี่ยพระสงฆ์ก็ช่วยนะอย่างพูดมากๆก็สาธุโยมเอามาเต็มเลยแล้วอย่างนี้จะมีเวลาสิ่งที่มันยั่วยวนนี่ก็เยอะมากเห็นไหมแค่การกินนี่ก็เยอะมากมายแล้วโยมเขาศรัทธายิ่งทำนุ่งผ้าขาดๆบ้างอะไรบ้างไม่อาบน้ำบ้างผมงอกผมนั้นไม่หวีผมไม่อะไรประมาณเนี้ยเริ่มว้ายน่าศรัทธาเหลือเกินองค์เนี้ยอย่างนี้เสร็จทันทีเนี่ยไปไหนไม่รอดแล้วนั่นโอกาสในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยแทบไม่มีนะบวชแล้วนะไม่ใช่ง่ายนะอาหารเต็มจึกตำเนี่ยอ้าวสุดท้ายไปไม่รอดอย่างทางเหนือเนี่ยมีคนรอดกี่คนนะขนาดหลวงปู่มั่นว่าโหไม่ไหวแล้วมาทางภาคเหนือนี่กลับอีสานดีกว่าในประวัติท่านนะมันไม่น่าอยู่หรอกท่านเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงหรือวัดเป็นตำแหน่งคือเขาก็ตั้งท่านเป็นพระครูวินัยธรมั่นปุริทัตโตเป็นพระครูวินัยเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับวินัยอะไรมันเป็นฐานานุกรมแต่ท่านโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางเหนือเนี่ยทางเหนือเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีมันสูงแล้วก็อะไรเนี่ยความอยากสวยอยากงามอยากดีอยากเด่นอยากอะไรประมาณเนี่ยเขามีเยอะดังนั้นการแสวงหาสัจจะมันก็น้อยหลวงตาเคยเล่าว่าเคยสังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าไปบรรลุธรรมที่รัฐพิหารในประเทศอินเดียเนี่ยไปบรรลุธรรมในเมืองที่แร้นแค้นที่สุดนะฤดูร้อนมันร้อน40 50องศามันร้อนมากเวลาจะหนาวนี่ก็หนาวเพราะมันแห้งหนาวจนเจ็บนั่นแหละหากินก็ลำบากเป็นเมืองที่เหมือนภาคอีสานประเทศไทยเลยเมืองที่พระเจ้าไปบรรลุธรรมเนี่ยท่านไม่ได้บรรลุที่เดลีนะที่การกาตาร์นะไม่ได้เกี่ยวกันนะสังเกตไหมว่าพระในประเทศไทยเข้าถึงธรรมเนี่ยส่วนมากเขาจะหอบไปอยู่ทางอีสานนะเมืองที่ยากจนข้นแค้นของประเทศไทยนะส่วนมากจะไปทางโน้นเพราะอะไรหลวงตาก็ไม่รู้มันเอื้อเฟื้อมันเอื้อเฟื้อนะไม่ใช่มันไม่เอื้อเฟื้อนะบรรยากาศแบบนั้นกับเอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมในอินเดียก็เหมือนกันเมืองที่สะดวกสบายพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่เพราะอะไรมันอย่างวิถีชีวิตนี่ก็เหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยถ้าพระอยู่ในเมืองบรรยากาศมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่พระอยู่ในป่าวัดป่าวัดอะไรแถวอีสานเราไปเห็นก็เห็นบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแบบง่ายๆแบบธรรมดาแบบนุ่งอังสะปัดกวาดทำนวลทำนี้เราจะไปเห็นเลยในเมืองน้ำหนาวนุ่งอังสะแล้วทำแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เห็นทุกคนมีความเพียรคนนั้นกับเพียรคนนี้กับเพียรคนนั้นกับปฏิบัติคนนี้มันไม่มีหรอกมันหายากในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์การกินการดื่มการนุ่งห่มเสื้อผ้าจะเริ่มรู้สึกว่ามันคนละชั้นชนชั้นวรรณะขึ้นมาทันทีการประดับตกแต่งการอะไรประมาณเนี่ยเว้นไว้แต่ว่าครูบาอาจารย์หรือผู้นำเนี่ยมีกลยุทธ์
ในการสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามีการเอาใจใส่มีการตั้งกฎระเบียบแล้วรักษาอย่างดีอย่างเคร่งครัดเนี่ยมีวัดหนึ่งท่านปฏิบัติธรรมดีมากเป็นวัดประมาณ200ไร่ปีก่อนก็มีพระมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนาะปีก่อนๆนู้นนะที่วัดท่านอนุญาตให้คนเข้าไปในวัดได้ไปทำบุญเนี่ยไม่เกิน3โมงถ้า3โมงแม่งคือต้องออกจากวัดเขาจะล็อกประตูล็อกประตูแล้วเขาจะเฉพาะพระปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้โยมเข้าไปเกี่ยวไปยุ่ง3โมงนะแม่งคือออกในวัดนี้ใครไปเข้าไปอยู่ในวัดนี้ต้องสมาทานข้อวัดปฏิบัติ1ข้อใน24ข้อนั้นต้องสมาทานนะคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่นะคุณเลือกเอาถ้าคุณจะอยู่วัดเนี่ย1ข้อที่1จะฉันมื้อเดียวตลอดพรรษา2 7วันฉันครั้งหนึ่ง3จะไม่นอนตลอดพรรษาไอ้รีบทนั่งหลับเอานะนั่งสมาธิหลับแต่ว่าไม่นอนเอนเนี่ยดูดิมันมีแต่อันยากๆนะ1ไม่นอนตลอดพรรษา2กินข้าววันละ7คำเนี่ย3ฉันน้ำปานะตลอดพรรษาแต่ไม่ฉันอาหารคุณไปอ่านดู24ข้อนี่ไม่ทำได้สักข้อนะเฮ้ยอ่านหลายรอบแล้วเอาข้อไหนดีวะกูข้อไหนกูก็ไม่ได้อ่ะนะนั่นคนที่อยู่นั่นคือมีแต่นักเลงปฏิบัติทั้งนั้นเลยหลวงพ่อท่านพาปฏิบัติดีก็มีพระองค์หนึ่งน่าจะไปเจออยู่ที่น่าจะเจอนะปีนี้เพราะว่าเขาจะไปรายงานผลการปฏิบัติทุกปีที่หลวงตาไปราชบุรีเขาทำงานอยู่ที่ปตท. 14ปีแล้วเขาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาว่าหลวงตาผมอยากปฏิบัติวัดที่เคร่งเคร่งอ่ะมาอยู่หลวงตาเนี่ยก็ได้ความรู้ปฏิบัติดีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีงานอบรมบ่อยเขาว่าผมอยากไปอยู่ในที่ที่ปฏิบัติลูกเดียวเขาก็เลยเลือกมาอยู่ที่วัดเนี่ยเห็นพระที่ท่านมาไหมท่านมาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยท่านเดินจุกมทั้งวันเดินจุกมเนี่ยปฏิบัติดีมากท่านมาปฏิบัติที่นี่ท่านก็เดินมาจากเชียงรายเดินมาที่นี่มาปฏิบัติที่นี่ก็คือท่านนอน6ทุ่มตื่นที่2โอ้กวนเลยนอนวันละ2ชั่วโมงแล้วก็เดินจุกมนี่ไปสอบอารมณ์ไม่ได้อะไรได้แต่เสียงวิทยุไอ้ที่ไถนาในเปิดเครื่องมีแต่เพลงเข้าในสมองมันทำเอ๊ะมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นนะความเพียรก็สูงนะปฏิบัติก็ตั้ง18พรรษาแล้วนะแล้วก็ผ่านสำนักนี้อย่างดุเดือดด้วยแต่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยได้นอนก็ชอบนอนตามป่าช้าต่างหากนั้นมันไม่ได้อยู่กับเงื่อนไขว่าเข่งคัดนะไอเนี่ยบางทีเนี่ยพุทธศาสนานี่เอาอะไรไม่ได้สักอันเลยนะน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้รูปแบบไปโน้นไปนี่ไม่ได้คือหลบรูปแบบธรรมดาคือทำใจให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยการบรรลุธรรมมันขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมชาติธรรมดาพระองค์นี้ก็เหมือนกันไปอยู่ที่นี่บวชอยู่หลวงตาระยะหนึ่งก็ไปอยู่ที่นี่ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าแต่ตอนนี้ออกแล้วนะออกจากวัดคือไปอยู่ในวัดนี่อันนี้ไม่ได้ยกย่องนะคือเขาได้อารมณ์กรรมฐานเนาะจากเป็นโยมจากฝึกกับเราเนี่ยพอไปอยู่ที่วัดเนี่ยเวลาพระที่วัดมีปัญหาอะไรเขาให้มาปรึกษาพระองค์นี้ได้หลวงพ่อท่านบอกไปปรึกษาองค์นี้ได้
แล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เขาเท่าไหร่ก็หมายว่าเหมือนเขาทําได้เยอะมากแล้วอ่ะมันเหลือตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนั้นก็จะบอกนิดหน่อยแต่ท่านก็จะเป็นตัวของท่านนะได้เวลานอนนอนทันทีเลยนะตรงเวลามากได้เวลาตื่นตื่นหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงตาครับหลวงพ่อท่านก็บอกผมว่าให้นอนช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมผมว่าผมเป็นอย่างนี้แหละผมต้องตื่นตามเวลานอนตามเวลาต้มไปน้มไปนี้เดี๋ยวนี้เขาไปอยู่คนเดียวได้2ปีละไปอยู่ที่วัดเลือกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ล้มตาว่าบางทียังสู้โยมที่ปฏิบัติที่วัดยังไม่ได้เลยบางทีเขาบอกเขาไปอยู่คนเดียวเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้รู้สึกตัวตลอดเวลาได้จะอยู่คนเดียวอยู่ปัจจุบันตลอดเวลาไปหาอยู่ที่วัดที่ลางๆที่ไม่มีใครบิณฑบาตมาฉันแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติหลวงตาว่ามันก็ได้10กว่าปีแล้วเนี่ยนะก็ยังปฏิบัติแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปนะทั้งที่เขาเร่งเต็มที่นะอันเนี้ยปฏิบัติที่วัดเขาก็เต็มที่สมัยเป็นโยมนะทิ้งปั๊มน้ำมันทิ้งปตท.ให้คนอื่นเขาคือเป็นเจ้าที่ในบริษัทแล้วออกมาก็มีปั๊มเขาตัวเองมีแล้วก็ทิ้งให้พ่อซะแล้วก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้มันพูดอย่างหนึ่งมันเหมือนง่ายอ่ะฟังว่าไปเจริญสติและลึกรู้ตัวเฉยๆแล้วก็จะเป็นเหมือนหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ในนี้แต่ความจริงไม่ง่ายเหมือนคุณคิดนะบางทีมันง่ายเกินกว่าที่เราคิดโดยซ้ำไปนะบางทีมันอยู่ที่จิตฮะจิตว่าคุณมีความปัญหามันคือมันที่เป็นอย่างนั้นคือมันนอกจากความคิดว่าต้องเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมที่ตามมาด้วยคือไม่มีหิริโอมีโอตตัปปะไม่มีขันติไม่มีโสระจะคุณธรรมอย่างอื่นมันมีพอได้ตัวรู้ปุ๊บตัวอื่นมันไม่ช่วยแทงทะลุไปเนี่ยเหมือนเราเจาะน้ำก็ไหลออกไปในน้อยอย่างเงี้ยแทนที่มันจะไหลทะลุบ่าแตกทลายไปเลยคุณธรรมพวกนั้นมันไม่พอมันไม่มีมันเหมือนก็ผมก็ได้อารมณ์นะเนี่ยเป็นไงอารมณ์ปีนี้เป็นยังไงเนี่ยปีนี้เขาน่าจะโผล่ไปเพราะว่าเขาจะไปส่งอารมณ์อยู่เรื่อยๆบางทีเขาเพื่อไปส่งอารมณ์สักอยู่ลงตาประมาณ5นาทีเขาก็กลับไปไวเออผมเข้าใจแล้วครับไปปีที่แล้วก็คิดว่าดีที่สุดเท่าที่เคยไปมานะปีนี้น่าจะพอหวังได้มั่งนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะบางทีมันติดอยู่กับความสงบนี่มันก็ไม่ออกนะก็อยู่ในขั้นนี้โอ้ยมีความสุขอยู่ไปสบายมันสบายมากตลอดเวลาเลยไม่ง่วงเหงาไม่มีสำหรับผมอะไรประมาณนั้นนะมันไม่เบื่อไม่นายทำได้เรื่อยๆปกติแบบนี้แต่ว่ายังหาคำว่าที่สุดทุกข์คือคำว่านิพพานเนี่ยยังไม่เห็นเลยคนมีเป้าหมายนะปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเจอทางแล้วเขารีบทำทันทีเลยรีบบวชรีบฝึกรีบปฏิบัติอย่างเราบอกว่ารีบบวชรีบศึกโบราณเขาสอนรีบบวชรีบศึกรีบศึกคือรีบสู้ศึกเนี่ยรีบทำศึกบวชแล้วรีบสู้ศึกทันทีอ่ะนะไม่ใช่ศึกหาลาเพศลาออกไปนะไม่ใช่รีบศึกคือรีบสู้ศึกรีบตะบันกับมันเอาจริงเอาจังกับมันเนี่ยนั้นถ้าว่าฌานบางทีเราทำไปแล้วมันเหมือนไฟเนี่ยเต็มที่เผาปุ๊บมันเหมือนขี้เถ้าไปกลบอยู่เนี่ยไฟมันไหม้จริงไหม้ปุ๊บไหม้ปุ๊บเนี่ยพอเราเขี่ยไม่เป็นไม่มีครูบาจะไม่มีอะไรเขี่ยให้ไฟมันก็กลบอยู่ข้างล่างนู่นน่ะเวลาเชื้ออะไรเกิดใหม่ข้างบนเนี่ยมันติดขี้เถ้ามันไม่ไหม้ให้นะแต่มันร้อนอยู่ข้างล่างมันเหมือนงั้นเราก็ได้อารมณ์ตลอดนะแต่ทำไมไม่เปลี่ยนอันนู้นอันนี้ให้นะมันอยู่ข้างล่างโน้นแต่ถ้าเขี่ยหน่อยเป่าเนี่ยมันจะว้าบขึ้นทันทีบางทีคือมันเหมือนธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเข้าใจมันหน่อยแต่ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรตายตัวนะพุทธศาสนานี่ไม่มีสูตรอะไรตายตัวเพราะจิตคนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นถ้าตอบว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่จะทำเละเทะไปอีกกลับไม่ใช่อีกละมันต้องมีสูตรตายตัวอีกแล้วทีนี้
ต้องเป็นแบบนี้อย่างสติปัฏฐานเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราจะบอกมีสติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่างนี้น่าจะบรรลุธรรมอันนี้ก็หลักการเฉยๆนะพอทำจริงๆมันยังมีกลไกอะไรที่ซ่อนเลนอยู่ในเนี่ยยังมีเงื่อนไขอะไรอยู่ในนั้นอีกถ้าทำมากเพ่งจนกระทั่งว่ามันไม่คิดมันไม่ปรุงไม่แต่งมันก็กลายเป็นฌานสมาบัติแบบฤาษีซะล่ะนิ่งไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์จนกระทั่งเขาหลงว่านี่คือนิพพานนิพพานในศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าว่านิพพานไม่ได้อยู่ในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนิพพาน ไม่ได้อยู่ในฌานไม่ยืนอยู่ในอากาสานัญจาจตนะไม่ได้อยู่ในสมาธิอันนี้นะไม่สมาธิในการดับการสงบการเงียบการแข็งทื่อการไปโน้นแล้วการนิ่งการไม่ไหวติงการภาวะที่ว่าจะมีวิญญาณก็ไม่ใช่ไม่มีวิญญาณก็ไม่ใช่รับรู้หรือไม่รับรู้คือมันเฉยๆต่อทั่วพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะแล้วมันเป็นอันไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องออกจากอันนี้ถ้าจะนิโรธที่ดับทุกข์มันมีภาวะหนึ่งนะมีศัพท์หนึ่งเขาใช้คำว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธชื่อเพราะจังนะสัญญาเวทยิตะนิโรธดับสัญญาและเวทนามีฌานในระดับดับสัญญาและดับเวทนาเวทนากระทบแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นสัญญากระทบแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นนะมันไม่เข้ามาปรุงอันนี้เนี่ยมันมีเหมือนไม่มีคือมันไม่เข้ามาข้างในมันกระทบปุ๊บมันก็อยู่แค่นั้นกระทบปุ๊บก็อยู่แค่นี้จิตการรับรู้ก็ตั้งอยู่แค่นี้นะมันไม่ได้ออกไปรู้มันไม่เป็นปรุงไปเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นนาฬิกาเห็นปุ๊บมันไปแล้วนะมันไหลไปโดยธรรมชาติเลยอะโอ้เวลาตอนนั้นเนาะตอนนี้เนาะมันไปแค่นี้ก็เป็นกิเลสนะคือเรารู้ทันทีถ้าจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยเออจริงๆเราก็ดูเฉยๆนะมันยังไม่เป็นราคะโทสะโมหะนะแต่ว่ามันไหลออกไปนะเราเห็นทันทีว่ามันไหลนะดูคนนี้ปุ๊บคนนี้ก็ดูดีเนาะมันไหลแล้วนะเนี่ยแต่เราไม่รู้จักว่ามันไหลมันต้องนิ่งจนกระทั่งมันตัดมันอยู่เฉยเป็นข้างในนะแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจของสมาธิไม่ได้อยู่อำนาจของการกดข่มแต่มันเกิดการขาดสะบั้นลงไปเองโดยธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยซึ่งมันเป็นภาวะที่ยังไงล่ะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านไปรู้แล้วนำสิ่งนี้มาบอกให้กับคนว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยหาอันนี้ให้เจอนะถ้าอยากพ้นทุกข์เราจะมัวมาเล่นอยู่กับอันนี้วันคืนคืนสนุกสนานเพลิดเพลินไปอะไรไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะชีวิตเนี่ยอย่างว่าเนี่ยชีวิตนี่น้อยนะสำหรับการเดินทางอันนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะการเดินทางที่ยาวนานที่สุดก็คือการเข้าถึงความว่างมันยากทั้งที่จริงความว่างมีไหมมันก็มีอยู่อะแต่มันเข้าไม่ถึงสักทีอะเพราะมันต้องผ่านอย่างแล้วพอว่าต้องข้ามนิวรณ์เข้าไปอีกกว่าจะไปถึงได้โอ้มันยากผ่านอัตตาตัวตนผ่านอนุสัยผ่านอาสวะที่จริงเข้าไปเข้าถึงใจตัวเองเฉยๆทำไมมันเข้ายากเข้าเย็นนะเพราะเราสร้างกลไกสร้างสมมุติขึ้นมาขวางทางของตัวเราเองมากมายอันนั้นก็อันนั้นอันนี้ก็อันนี้เราจะมีเงื่อนไขว่าทำอันนี้แล้วจะปฏิบัติทำนั้นแล้วจะปฏิบัติกลับไปบ้านอันนั้นทำโครงการนั้นเสร็จแล้วจะปฏิบัติเห็นไหมมันขวางไว้มากเขาเรียกว่ามนุษย์เป็นดิรัจฉานพวกสัตว์ดิรัจฉานพวกเดรัจฉานดิรัจฉานคือพวกเจริญ
ตามขวางเจริญอารมณ์ที่ขวางนิพพานเนี่ยเจริญมากเราเจริญแล้วมาขวางทางเราไว้จนหมดเลยยิ่งคนไหนเจริญมากก็คือขวางนิพพานตัวเองไว้เยอะมากเราไม่สามารถที่พันผ่าฟันฝ่าตีได้ฉันแปลว่าผู้เจริญตามขวางแต่เราก็ตีความหมายเข้ากับตัวเองคือพวกใดที่มีลำตัวขวางพื้นโลกอย่างหมาเนี่ยตัวมันยาวขวางโลกงูอย่างนี้มันขวางนะหมาแมวเดินไปแล้วมันขวางไปนี่ขวางกับโลกมันขนานไปเรามองไปที่กายภาพแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นนะท่านหมายความถึงว่าคนใดก็ตามที่เจริญในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์และสร้างเครื่องมือในการกีดขวางความว่างขวางนี่คือการขวางนิพพานเดี๋ยวนี้เรามีวัตถุมีสิ่งของมีอัตตามีเงินอันนั้นนี่ปุ๊บมันกลายเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอันนั้นนี่เราไม่รู้จักสัจธรรมที่แท้จริงเพราะสิ่งนี้มันกีดมันขวางดังนั้นคนไหนจนๆนี่รู้ให้ลงตาดีใจโอ้ดีใจด้วยเด้อที่จนเนี่ยมันสบายดีใจด้วยเด้อที่ว่ารู้จักความรวยเป็นทุกข์ดีใจด้วยนะที่รู้จักความจนเป็นทุกข์ดีใจด้วยที่รู้จักความว่างเป็นทางเดินของชีวิตเนี่ยส่วนมากเราไม่รู้ป่านนั้นนะเรามีว่ามีแต่หาให้ได้หาให้ได้หาให้ได้ไอ้ตัวหาให้ได้เนี่ยแหละคือมันขวางการเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมัยก่อนเนาะหลวงพ่อพุทธทาสท่านเทศพระรัตนตรัยคือภูเขาขวางกั้นพระนิพพานโอ้ยคนออกมาโวยวายใหญ่โตเลยโวยวายว่าท่านพุทธเทศปกติหรือเปล่านี่คนอื่นก็เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยใครก็พึ่งพระรัตนอันนี้เป็นภูเขาขวางกั้นพระนิพพานจริงๆเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าอย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมีสติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังขวางพระนิพพานนะเป็นสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐาน40แบบไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาเนี่ยฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษเนี่ยพระธรรมอยู่ในเบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านมองว่าเป็นผู้วิเศษวิโสหรือประมาณเนี่ยมันจะขวางนิพพานเราทันทีเลยพระพุทธเจ้าคือผู้พิเศษที่จะช่วยฉีดชาร์จคุณธรรมให้เกิดเรานับถืออย่างนี้มันจะเป็นทีแรกว่าใจดีหน่อยแต่ถ้าจะเดินไปสู่มรรคผลเนี่ยนี่คือขวางทางละนั้นทุกอย่างที่เข้ามาในจิตเราต้องตัดออกชำระล้างออกต้องสร้างเครื่องมือสร้างกุกไก่ล้างแต่เป็นรถก็คือต้องยกเครื่องล้างให้หมดขัดสนิมแช่น้ำมันมาให้ดีน้ำมันตัวแต่ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้มีน้ำมันไปฉีดเวลาน็อตมันเป็นสนิมอะไรมาเขาฉีดจิ๊บแต่เขาจะหมุนได้สบายมันกัดดีมากนะงั้นสติเราต้องมีระดับนั้นหมุนให้มันหมุนได้ง่ายไปฉีดเสร็จปุ๊บแล้วมันจะหมุนมันขยับได้เลยมีไหมตัวรู้พอรู้สึกตัวอ้าวขยับได้เลยเนี่ยเขามันไม่แน่นเท่าไหร่คนนี้มันไม่แน่นนะยกมือยกไม้เอานี่ๆหน่อยเอาโล่งโปร่งขึ้นมาละบางคนขยับจนอย่างโน้นอย่างนี้ก็ยังไม่ออกบางทีต้องบนบานศาลกล่าวทำพิธีโน้นนี้ความง่วงก็ยังไม่หลุดก็มีนะมันไม่ออกให้จริงๆนะมันเหนียวมันแน่นมากอะดูดิแล้วโทษของความยึดมั่นถือมั่นเป็นปานนี้เราก็ยังจะประมาทอยู่หรือเรายังคิดว่าชีวิตเนี่ยยังมีหวังนิพพานอยู่หรือยังมีความสงบให้กับชีวิตอยู่หรือมันก็มีแต่ความสุขที่จอมปลอมอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่กับสมมุติเราไปวันๆเท่านั้นเองเสียดายแล้วบวชมาก็ไม่เห็นสัจธรรมอยู่ทั้งโลกก็เห็นอยู่แค่นี้ก็ถูกหลอกว่าประสบสำเร็จว่าได้ว่ามีสุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรเลยนะเวลาจะตายก็ตายไม่เป็นไม่รู้ว่ามีกำลังมีอะไรจะไปยังไงยังดูไม่เป็นเลยจะออกยังไงเนี่ยนะไม่มีพลังไม่มีความรู้ความสามารถสติปัญญาไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับพญามัจจุราช
ความกลัวที่มากที่สุดนะในชีวิตของคนเนี่ยคือความกลัวตายกลัวตายเวลาจะตายเนี่ยสติมันก็อ่อนแต่ความตายมันคลืบคลานเข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันมีเวลาอยู่นะอย่างค่อยๆตีนเย็นแข้งเย็นขาเย็นมาค่อยๆแต่เราไม่รู้นะว่าจะไปยังไงเราจะเริ่มกลัวนะอันเนี้ยเว้นไว้แต่คนมีสติสัมปชัญญะดีและจะไม่กลัวถามว่าเดี๋ยวนี้ลูกเอาอยู่ไหมมีลูกเนี่ยเอาไม่อยู่มีผัวมีเมียเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ทรัพย์สมบัติที่มีเยอะๆเนี่ยเอามาสามารถมาต้านกับอารมณ์มันนี้ได้ไหมที่จะตายเนี่ยทำไม่เป็นมีแต่มีความรู้สึกไม่อยากไปฉันไม่อยากไปอ่ะมันจะมีคนประเภทหนึ่งเนาะอย่างโยมที่วัดก็เป็นที่ชอบทำบุญทำทานดีเวลาตายมันจะมีภาพเป็นนิมิตเทวดามารับเอาเขาจะมารับเอามารับเอาคนที่ทำบุญทำทานเยอะๆเนี่ยในรูปเทวดามาในโรงพยาบาลก็โยมไม่ใช่โยมหรอกไอ้น้องลูกจะหลีกเขาหน่อยดิเนี่ยเขาจะเห็นเป็นภาพมาทันทีนะหลีกหน่อยหลีกหน่อยลูกหลานเนี่ยแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาก็เยอะอยู่ทำไมแม่เป็นแบบนี้เนาะตอนจะตายก็ทำไมเป็นแบบนี้นะคือเหมือนไม่มีสติเวลาหลวงตาไปหลวงตาบอกลูกหลานเขาหน่อยเขาไม่ค่อยเชื่อเขานั่งนะให้หลีกเขาหน่อยอ่ะหลีกทางให้เทวดาเขานั่งหน่อยเขามาเยี่ยมเทวดาเขาก็จะมารอรับอ่ะเต็มในห้องพิเศษในโรงพยาบาลมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะมันเป็นภาพที่มันอยู่ในจิตเขาเวลาขึ้นมาก็จะมีเทวดาก็จะเต็มก่อนนั้นก็จะเป็นว่าคนที่ตายไปแล้วโยมหลับเอาเนาะลืมตาขึ้นนี่ตั้งสร้างจังหวะดีๆทำให้มันไปเกิดใหม่ซะบ มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นสาวเขาตอบในเอกสารในนี้ไม่บอกว่าหลวงตาเป็นโรคไตใช่ไหมอะไรนะเขายินดีเขาให้นัดเขาไปในโรงพยาบาลแล้วตัดไตเปลี่ยนให้หลวงตาได้เลยหลวงตาโอ้กล้าเนาะโยมคนเนี้ยเขาว่าเขาจะเหลือไว้อันเดียวเอาให้หลวงตาใช้น่าจะได้ประโยชน์นี่นะโหเก่งนะแกก็คิดเป็นนะโยมคิดดีแล้วเหลือคิดดีแล้วไปหลวงตาเขาว่าเขาก็ไปเลยนะไปหลวงตาก็หารถหาอะไรขี่ไปแล้วตอนเอาโอ้หลวงตาคิดใหม่ละไม่เอาละที่จริงก็ไม่เอาแหละแต่ดูใจเขาเฉยๆว่าเขาพูดเล่นไหมพาไปถึงโรงพยาบาลแล้วท่านก็ไม่เอาละดีใจด้วยนะที่โยมคิดได้แบบนี้ถ้าโยมไม่เสียดายร่างกายสังขารโยมยอมเสียสละกับคนโน้นคนนี้นี่ใจโยมสูงมากนะอาจจะมาอยากช่วยให้โยมได้อะไรมากกว่านี้แต่มันมีเท่านี้แต่มันก็ว่าพอแล้วล่ะชีวิตเนี่ยไม่อยากไปคิดว่าจะอยู่แล้วทำงานเกิดแต่มาอยู่แล้วทำงานไม่ได้เป็นอย่างโยมคิดเนี่ยโยมจะไม่เสียใจเลยเนี่ยเขาไม่เสียใจเราพามาบ้านดวงตาบอกว่ามาปฏิบัติธรรมด้วยเด้อขยันนะโยมนั่นแหละเอาไว้กับโยมนั่นแหละไตเนี่ยแล้วโยมเอาไว้ใช้ทำหน้าที่ต่อไปจากอาตมาสอนคนแล้วเขาว่าคงปฏิบัติทำไม่ดีเหมือนลุงตาคงไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกชีวิตก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอยู่ไปแล้วพิจารณาแล้วชีวิตก็ไม่นานน่ะเรียกว่าคงตายแล้วล่ะไม่มีอะไรเกิดมาก็เท่านี้มีความสุขแค่นี้เขาก็ถือว่าดีแล้วเขาก็เข้าใจธรรมะระดับนึงแต่ว่า
มันไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้อาตมามีปัญหาเรื่องขาเนี่ยนะโยมช่วยหน่อยดิเปลี่ยนขาหน่อยได้ไหมใครมีขาดีบ้างมาชวนกันไปโรงพยาบาลสักหน่อยขามันไม่ดีว่ะแต่เชื่อนะนี่พูดไปก็เฉยนะเนี่ยท่านพี่น้องอยากได้ขาว่ะขาใครพอดีบ้างว่าเปลี่ยนขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยเฮ้ยขากูไม่ให้ได้นะมันหวงจะตายไปอยากได้ขาเปลี่ยนอะไรหน่อยเนี่ยไอ้หนูไม่ได้ทำอะไรละรวยก็รวยละจนก็จนละไอ้นนท์นี่ทุกข์ก็ทุกข์ละอะไรเนี่ยอ่ะหลวงตาเอาไปใช้สักขาเนี่ยไม่มีทางในเนี่ยรับรองนะขนาดขาบางคนเป็นโรคนะจะไปไม่รอดเดี๋ยวกูไม่ให้แล้วขากูเก็บไว้ก่อนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่โยมคนนี้เก่งเขาว่าหลวงตาถ้าวันไหนที่ตาหลวงตาเป็นเบาหวานเป็นนั่นเขาบอกเขาพร้อมที่จะให้แก้วตาของเขาเองนะแล้วมันดันรู้เรื่องเรามากว่าเป็นโรคอะไรมันรู้หมดนะให้โยมไปเก็บมาจากไหนไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยวะเขาพร้อมที่จะให้เขาก็เก็บไว้อันหนึ่งหลวงตาเอาไปอันหนึ่งได้นู่นหลวงตาก็คือก็คิดถึงแกอยู่นะบางทีเวลาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถึงแกกล้านะหลวงตาก็ให้เขาได้อย่างเดียวอะไรเส้นผมเพราะอาตมาไม่ได้ใช้โยมจะเอาไม้เส้นขนหัวเนี่ยมีอันนี้เราไม่มีไม่ใช่ธรรมะตะโมนะพระไม่ได้ใช้แต่โยมนี่เชื่อเธอนี่ขอตัดผมหน่อยไปนั่นนี่ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยขนาดขนหัวนี่มันงอกเองได้ก็ยังจะไปให้คนเป็นมันโง่ปันนะยึดเอาเป็นของเราตัวเราของเรานะกลัวมันไม่เป็นกูไงถ้าตัดขนหัวออกแล้วมันจะเป็นกูไหมนี่มันไม่เป็นนะเนี่ยพอออกปุ๊บมันเป็นคนอื่นดีนะมันโอ้มันกลัวกลัวไม่เป็นตัวตนของตัวเองตัวตนเนี่ยมันรักษาดีมากดังนั้นก็อยากให้เราการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการผลิตฌานสมาบัติผลิตสติเป็นเครื่องกัดเครื่องกรองอารมณ์เวลาท่านกลับไปบ้านต่อไปท่านจะมีความรู้สึกว่ากระทบผัสสะอะไรรู้สึกว่าปล่อยวางไม่ค่อยติดอะไรนั่นเหมือนมีเครื่องฌานเป็นเครื่องเผากิเลสในตัวถ้ามีสติก็เท่านั้นแหละก็เท่านั้นแหละก็แค่นั้นเขาว่าอันนี้มาก็แค่นั้นคือเราผัสสะตัวนี้เราเผาแล้วกินได้แล้วมันสุกแล้วนะทุกอย่างต้องสุกทุกอย่างต้องสุกผลไม้มันต้องสุกอันนั้นต้องสุกทุกมันต้องสุกไวๆสมมุติเรารู้เข้าใจเลยเข้าใจนะมันจะยังไงสุกมันความสุกสุกไงที่สุกของสุกก็คืออนัตตาทุกเราก็เห็นมันสุกแล้วทุกครั้งไปแล้วที่สุกทุกของทุกก็คืออนัตตาคือมันจะสุกเร็วขึ้นทุกอันมันสุกเร็วขึ้นเพราะอะไรมันมีฌานเผาไงนะตัวรู้นี่มันเผาตลอดความคิดความอยากมันมีตัวเผาอยู่ในตัวไงตัวสุดท้ายนี่คือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารคือวิญญาณวิญญาณคือความรู้ความรู้ทางอายตนะเวลาผัสสะแล้วเรารู้เรื่องนั้นผัสสะแล้วรู้เรื่องนี้นี่ไอ้ตัวผัสสะเนี่ยคือวิญญาณขันผัสสะแล้วการรับรู้ขึ้นมาความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถามว่าไอ้ตัววิญญาณขันวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเนี่ยมันถูกเผาไหมโอ้มันไม่มีเครื่องมือเนาะมันจะไปเผาอะไรเตาเผามันไม่มีนะเครื่องมือแพทย์เขาเวลาเขาจะผ่าตัดเวลาเขาจะทำโน่นเท่านี้พิมพ์จะคีบโน่นคีบมันมีเครื่องเนาะเสียบปลั๊กปุ๊บมันร้อนในระดับปุ๊บแล้วเขาก็ออกมาใช้งานนะของเราเนี่ยจะกินจะดื่มผัสสะก็ดีวิญญาณก็ดีความคิดความหวังอะไรต่างๆนี่เข้ามาอาหารเข้าทางปากวิญญาณอาหารบางทีแทบไม่เผาอะนะไม่เผาไม่มีการทำความสะอาดไม่มีการให้ความร้อนจิตไม่มีฌานแผดเผากินก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นธรรมดาเฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้วะทำไมต้องเป็นอย่างนี้วะบางทีอาหารเนี่ยเขาตั้งใจจะป้อนให้เรานะผัสสะอาหารเนี่ยแต่รู้สึกว่าไอ้ความสำคัญนั้นหมาย
พอเข้าไปปากเท่านั้นนะเชื้อโรคในจิตเรามีราคะมองอันนี้ก็เป็นราคะถ้าเรามีโทสะเห็นอันนี้ก็มีโทสะมีโมหะมองนี่ก็เป็นโมหะไม่มีเครื่องเผาไงเตาเผาแล้วมันไม่ดีอ่ะงั้นการปฏิบัติธรรมคือการมาทําฌานนะฌานประเทศจีนเขาจะเรียกฌานนะฌานนิกายฌานฌานคือทําสมาธิให้แก่กล้ามันพร้อมที่จะปิ๊งปิ๊งฮะมันพร้อมที่จะเกิดกระเดื่องมันพร้อมที่จะหลุดนะเรารู้สึกตัวนี่เห็นไหมจังหวะได้จะว่าหนึ่งมันจะเกิดสว่างเกิดแจ้งขึ้นมานะเขาทำสมาธิแบบจริงจังพอไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเซนอันนี้ทำสมาธิการทำสมาธินี่ทำซาเซนแต่ภาวะอันนั้นที่ปรากฏขึ้นคือภาวะที่เกิดวิปัสสนาหรือเกิดการเห็นแจ้งนั่นคือเซนอันนั้นนะภาวะอันนั้นนะทำไมเราจึงจะเป็นเซนนะทำไมจะเป็นฌานซะเป้าหมายคือจิตว่างว่างด้วยวิปัสสนาว่างด้วยปัญญานั้นในส่วนหนึ่งคือมันต้องเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเห็นจิตที่มันยึดว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันอยากพ้นมากๆแล้วมันจะหลุดปิ้งออกไปแล้วไปไกลอรหังที่แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสนะไกลจากกิเลสมันอยู่คนละฝั่งอ้าวฝั่งโน้นเป็นฝั่งโน้นกระทบปุ๊บมันก็อยู่อังโน้นนะมันไม่มาทางนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอยู่แบบนี้นะแต่รูปรสกลิ่นเสียงเวลาผัสสะปุ๊บมันก็อยู่ฝั่งโน้นของมันคืออยู่คนละฝั่งนะมันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันมันเหมือนมันคลายคืนกระทบมันก็คลายคืนเรามาที่นี่เรามาเรียนรู้อันนี้มาศึกษาอันนี้อันนี้คือคำสอนเป็นมรดกธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้มันก็เกือบสูญหายไปเลยล่ะมันเกือบจะกลายเป็นพุทธศาสนาแบบมรดกเป็นวัฒนธรรมประเพณีในจีนนะถ้าท่านตักหมอไม่เข้าไปพุทธศาสนาในจีนก็งมงายอยู่เหมือนเดิมบวกกับลัทธิคงจื้อก็เป็นแบบเดิมลัทธิเต๋าไปเนี่ยประเทศไทยเราก็จะงมอยู่เหมือนเดิมนะถ้าหลวงพ่อเทียนไม่มาตัดสรู้เนี่ยใช้คำนี้นะหลวงพ่อเทียนอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่เป็นไม่ได้เรียนรู้หนังสือผู้ไม่รู้หนังสือนะแต่ท่านสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้มันรู้สึกว่ามันมีเรามีความหวังนะว่าเฮ้ยไม่รู้อะไรแค่รู้สึกตัวเนาะแล้วท่านก็อธิบายได้ง่ายเข้าใจได้ดีเมื่อก่อนเราต้องเป็นความรู้ต้องไปเรียนพุทธศาสนาจบระดับนั้นเรียนอภิธรรมเรียนโน่นเรียนนี่มาโอ้ไม่ใช่ละสมัยก่อนก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้คนไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็กลับเข้าใจเร็วบรรลุธรรมเร็วเข้าถึงสภาวะธรรมเร็วโอ้หลวงพ่อเทียนมาเนี่ยมันทำให้พุทธศาสนามีชีวิตชีวาขึ้นมามากแต่ก่อนการปฏิบัติธรรมไม่ใช้คำว่าเจริญสติหลวงตามั่นใจว่าศัพท์นี้ออกมาจากวิธีการนั่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาว่าไปปฏิบัติสมาธิกันไหมเนี่ยทำสมาธิไหมทำสมาธิไหมแต่พอวิธีการนี้เพิ่มมากขึ้นพอเราเริ่มรณรงค์มาจากปี500มาเริ่มใช้คำว่าหลวงพ่อว่าไปเจริญสติหลวงพ่อทำไปให้ปฐมมันหู้เมือคือรู้สึกตัวเจริญสติทำสติมากสมาธิปัญญามันเป็นไปเองเจริญสติเขาถึงบอกไปฝึกเจริญสติปฏิบัติทำเจริญสติเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีสายในสายก็เริ่มพูดว่าเจริญสติแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี้ว่าสมาธิทำสมาธิดังนั้นหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นทำให้โลกพุทธศาสนานี่มีชีวิตชีวาในคำทำนายไอ้โน่นไอ้นี่เนาะเขาว่าในกึ่งพุทธกาลจะมีพญาธรรมมากำเนิดเกิดขึ้นกับโลกพญาธรรมนะพญาก็คือใหญ่นี่แหละกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อเทียนบรรลุธรรมปี2500นะ2500ในขณะนี้ระหว่างปี2500ก็มีคนเกิดขึ้นเยอะแยะพระสงฆ์ก็จะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายมีมากมายหลากหลายพวกเราทั้งหลายถือว่าโชคดีเกิดในสมัยกึ่งพุทธกาลเนี่ยมี2500เราเกิดมาเนี่ยประมาณเนี่ยมีโอกาสละได้พบพุทธศาสนาได้พบการปฏิบัติธรรมที่สำคัญก็คือเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วเริ่มมีความเข้าใจถูกแล้วเพียงแต่จะทำยังไงไปถึงที่สุดทุกข์นั่นเองแล้วเราจะมาติดอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ไม่ได้แล้วชีวิตเนี่ยมันอยู่ใกล้นิดเดียวอย่างที่ว่านะหลวงตาก็มี
เพื่อนผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยก็มีเท่านี้มีเท่านี้หมดวัด5สำนัก6สำนักมีเท่านี้นะรวมกันแล้วมีนิดเดียวเองไม่อยากร่วมอุดมการณ์เหรอไม่อยากบวชปฏิบัติธรรมไม่อยากเผยแผ่ธรรมะด้วยกันเหรอโอ้ไม่เอาหรอกผมจะส่งข้าวโอ้ยข้าวมันไม่ได้ยากอะไรแต่คนสอนนี่ยากอันนี้มันรู้สึกว่าบางทีมันต้องละลาภยศสรรเสริญละครอบละควรมันไม่ใช่ละแต่มันไปเองโดยธรรมชาติแล้วมันมีความสุขกับการอยู่แบบนี้เนี่ยเข้าใจมั้ยมันไม่ได้ฝืนโอ้ยหลวงตาคงจะลำบากมากลำบากอะไรมันไม่ได้ลำบากอะไรดิอันที่มองโยมนี่ดิถึงโอ้ยโยมลำบากนะโยมก็ยังอยู่เนาะโยมไม่อึดอัดบ้างเหรอชีวิตแบบเนี้ยดูแล้วมันเป็นชีวิตเหมือนหน้าทุเรศนะเนี่ยวันวันหนึ่งก็แบบนั้นตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันทำเงินหารับจ้างมีราคะโทสะโมหะกระทบกระทั่งแบบนั้นมาเนี่ยโอ้ยโยมไม่เบื่อเหรอแต่โยมอันนั้นน่าจะน่าเบื่อนะยกมือทั้งวันนี้เอ้ามันเห็นคนละมุมอันนี้มันเห็นแบบเห็นรอบจัดนะเห็นเออเนี่ยนั้นจึงดีใจนะเห็นญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเห็นคนนั้นมาปฏิบัติธรรมงานนี่กับคนนี้มาโลตาดีใจคนสู้ไม่ถอยไปด้วยกันเดินด้วยกันเนี่ยงานนี้ก็เจอคนเก่าอันนี้คือดีใจดีใจคนเก่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเล่นเขาเถอะมันไม่ไร้ผลหรอกฝึกฝืนไปเรื่อยๆถือเขาว่าเขาใกล้ที่สุดละเพราะเจอกันทีไรก็คือปฏิบัติเราไม่ใช่มาสนุกสนานมาเพลิดมาเพลินไม่ใช่มาเป็นธรรมบริกรให้กับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เรามองว่าเรายังไม่ได้พ้นทุกข์เลยนะเมื่อเรายังไม่พ้นทุกข์เราปฏิบัติครูบาอาจารย์เราก็ต่างคนต่างปฏิบัติปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมีเจ้าภาพให้โอกาสเลี้ยงข้าวปลาอาหารนะเขาเรียกว่าเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีคือผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อคนอื่นคนรวยแต่ไม่ได้ให้คนอื่นเขาไม่เรียกว่าเศรษฐีนะอันนี้ให้คนอื่นด้วยถือว่าเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างดีมหาศาลนะทางเหนือเขาเรียกว่าแม่อะไรนะแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงนะหลวงตาก็ว่าจะเลี้ยงแม่เลี้ยงพันเนี่ยแม่เลี้ยงเขาเลี้ยงเราไงแต่เขาบอกว่าลงท้ายยังไม่เท่านะนี่นะคิดว่าน่าจะไหวเราอยู่ที่เนี่ยเวลามีพอละต่อแต่นี้ไปก็ออกไปทำสะอาดทำนู่นทำนี่สักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้าห้องน้ำเอาถ่านทำบุญตักบาตรละเอาเตรียมตัวอ